สวัสดีครับคุณหมอมาแต่เช้าเหมือนเคยเลยนะครับยามนาป้อมประตูทางเข้าโดยรลยาฟารองท้าคุณหมอสีหน้ายิ้มแย้มเบิกบานกรางกุลีกุจอเปิดทางให้มาอาศัยสูดอากาศที่นี่ค่ะยญิงสาวตอบกล่ากึ่งยอกอย่างเป็นกันเองเพราะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วทำไมาวันนี้เอาเจ้าแก่มาล่ะครับไม่ได้เอารถมาจากกรุงเทพค่ะก็เลยต้องพึ่งเจ้าแก่ชั่วคราวอาทิตย์ที่แล้วเธอกลับบ้านไล่ก่อนกำหนดหนึ่งวันเพราะคนเพิ่งฟื้นข่ายอยากมาพักผ่อนที่บ้านพ่อ เธอก็เลยต้องทิ้งรถตัวเองไว้ที่บ้านป้ามาทําหน้าที่คนขับรถให้คุณชายนั่งวันนั้นเธอก็เลยได้รู้ว่าเขาผูกพันกับผู้เป็นพ่อและที่นี่มากแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นักก็ตามปองมีข้าวโพดหวานมาฝากด้วยค่ะยังร้อนๆอนอยู่เลยเอาไปแบ่งกันนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยครับลุงยามยกมือไหว้ท่วมหัวเลยทีเดียวพร้อมกับการให้พรยาวเหยียดไม่ต่างจากทุกครั้งหลังจากเราเข้าโพดต้มถุงใหญ่ไปถือไว้ปองไปนะคะครับผม แกยกมือขึ้นทำท่าตะเวกแข่งขันเรียนแบบทหารเรียกรอยยิ้มจากคนมองปองขวัญโบกมือให้แกแล้วก็พาเจ้าแก่มาแต่ใส่คู่บุญเคลื่อนออกจากที่หลังจากนั้นเสียงร้องทักดังมาจากหน้าอาคารที่ทํางานตั้งแต่เสียงเครื่องยนต์ดับลงแยกเรือปากสีบานออกเป็นรอยยิ้มอีกครั้งเมื่อเห็นคนทักเปิดยิ้มกว้างตามคําทักทายปองว่าปองมาเช้าแล้วนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทัดพงรับไหวพร้อมทักทายหญิงสาวแต่ก็ยังเช้ากว่าคนข้างในนะครับ อ,อย่าบอกนะคะว่าเจ้านายมาทํางานแล้วเพราะตอนนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงนิดๆเท่านั้นเองมาแล้วครับนี่ผมก็กําลังจะเอากาแฟกับของเช้าเข้าไปให้ปองขวัญทําหน้านิ้วนี่ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เพราะปกติเจ้านายจะกินอะไรที่บ้านเรียบร้อยแล้วถึงมาทํางานส่วนตอนเที่ยงก็จะกลับไปกินมื้อกลางวันที่บ้านเป็นแบบนี้มาตลอดไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเจ้านายอีกคนคุณดอนลระคะเธอนึกว่าเขากลับไปตั้งแต่เช้าวันจันทร์แล้วซะอีก ใช่ครับผู้จัดก,การครับอ้าวคุณหมอก็อยู่ด้วยเหรอครับคนงานจากโรงเลี้ยงทำหน้าดีใจเมื่อมาพบคุณหมออยู่กับผู้จัดก,การมีอะไรหรือเปล่าสนมนลีจ็บท้องคลอดครับอาการน่าเป็นห่วงยังไงไม่รู้ผมจะมาบอกผู้จัดก,การให้โทรตามคุณหมอพอดีเงินก็ไปเลยสิปองขวัญตอบรับทันทีพี่ทัศนเอากาแฟไปให้เจ้านายก่อนแล้วค่อยตามไปก็ได้นะคะได้ครับถ้าเป็นเวลาปกติทพง์ก็คงจะไหวาบานให้หญิงสาวเอากาแฟเข้าไปให้อีกฝ่ายแทนแล้ว เพราะอะไรเป็นอะไรก็รู้กันอยู่แต่ตอนนี้แม่วัวก,กําลังต้องการความช่วยเหลือจึงปล่อยให้ยิงสาวไปทําหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ลังเลพอปองขวานสตาร์มอเตอร์ไซค์ขับตามคนงานจากโรงเลี้ยงไปทัดพงก็เดินเข้าไปในตัวอาคารสีขาวชั้นเดียวอีกครั้งขอบคุณมากดอนไงหน้าขึ้นมาขอบคุณอีกฝ่ายวางมือจากงานตรงหน้าชั่วคราวเมื่อกาแฟแซน,นด์วิชนมสดและน้ำดื่มถูกนำมาเสิร์ฟบ,บนโต๊ะคุณดอนจะเอาอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าครับไม่แล้ว จะไปดูความเรียบร้อยรอบฟาร์มเลยใช่ไหมพระซาบะทุกเช้าอีกฝ่ายจะขับรถออกไปตรวจดูตามจุดต่างๆภายในฟาร์มทุกวันก่อนจะมาเคลียร์งานที่โต๊ะครับแต่คงแวะดูแม่มารีที่โรงเลี้ยงก่อนเมื่อสักครู่เด็กมาตามบอกว่ากําลังเจ็บท้องคลอดอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมอปองก็เพิ่งไปก่อนผมจะเอากาแฟเข้ามาให้คุณดอนครับปองขวัญมาแล้วเหรอมาแล้วครับมาถึงยังไม่ได้เข้ามาในสํานักง,งานก็ไปดูมารีเลยงั้นผมไปด้วยแล้วคุณดอนไม่กินเดี๋ยวค่อยมากินก็ได้ไปดูมารีก่อน พอเจ้านายว่าอย่างนั้นพร้อมกับลูกขึ้นปลุกปรับแบบไม่ห่วงปากท้องของตัวเองทัดพงก็ลุกตามแทบไม่ทันแล้วก็เดินตามอีกฝ่ายออกไปจากห้องทันทีปองขวัญถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกบรรดากองเชียร์ที่คอยเอาใจช่วยระหว่างเฝ้าดูเธอทำคลอดให้แม่มาลีจนปลอดภัยทั้งแม่และลูกก็มีอาการไม่ต่างกันนะักขอบคุณค่ะปองขวัญราพาพับผ้าผืนเล็กมาจากมือผู้ช่วยคนสำคัญซึ่งตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเหนือคาดมากสำหรับเธอเพราะในสายตาของเธอ เขาคือหนุ่มหล่อแต่งกายเนี้ภาพรวมของเขาก็ออกไปทางหนุ่มเมืองกรุงมากกว่าหนุ่มบ้านไร่แม้ว่ารูปร่างของเขาจะสูงใหญ่แข็งแรงบึกบืนเนื้อตัวอุดมไปด้วยกล้ามเนื้ออย่างคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ตามแต่เขาก็คอยช่วยเธออยู่ไหม่ห่างไม่มีทีท่าว่าจะกลัวอารมณ์ของแม่มะลิไม่มีว่าจะรังเกียจคราบเมื่อคราบเลือดหรือขี้วัวแม้แต่น้อยลบภาพหนุ่มนักธุรกิจที่เธอเริ่มชินตาไปเลยหลังจากได้เห็นเขาอีกมุมในวันนี้เดี๋ยวเช็ดเองค่ะ ปองขวัญอุบอิบบอกเมื่อเห็นสายตากับรอยยิ้มของคนงานในโรงเลี้ยงหลังจากมือหนายื่นมาหาพร้อมผ้าทำท่าจะเช็ดหน้าให้เธอตรงนี้ยังไม่ออกดอนไม่ยอมดึงมือกลับเช็ดรอยคราบจางๆบนแก้มเนียนใสให้อย่างเบามือทำเอาบรรดาคนงานยิ้มต,ตามๆกันเมื่อเห็นฉากสบิดแบบไม่แคร์สายตาพนักง,งานหลังจากได้ยินคำริ่ำลือเรื่องหายากคนเดียวของดลยาฟาร์มกับคุณหมอปองขวัญมาได้พักใหญ่เป็นยังไงบ้างเห็นเด็กบอกว่ามะลีเจ็บท้องคลอด เสียงของในายใหญ่แห,ห่งดนลยาฟาร์มหันเหตสายตาของทุกคนไปที่เจ้าของเสียงทันทีไม่เว้นแม้แต่ดอนกับปองขวัญอ้าวหนูปองก็อยู่ด้วยเหรอหรือว่ามีใครโทรตามเพราะเห็นยังเช้าอยู่มากประกอบกับวันนี้ลูกชายอยู่ด้วยก็อดถามกึ่งกระเซ้าเยาะหยอกไม่ได้ว่าที่ลูกสะพ้ยคุณพ่อมาทํางานแต่เช้าเลยครับลูกชายบอกสถานะคนข้างตัวกับผู้เป็นพ่อเต็มปากเต็มคําประกาศให้ทุกคนทราบไปในตัว บ้าหญิงสาวคือบ้านที่นายหญิงของทุกคนในอนาคตอันใกล้นึกว่าดอนไปเอาตัวมาจากบ้านคนเป็นพ่อแซวลูกชายเมื่อเห็นว่าที่ลูกสะพ้ยออกอาการเขินสายตาทุกคนก่อนจะถามถึงแม่วัวที่เพิ่งคลอดลูกอีกครั้งามาลีเป็นยังไงบ้างปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะพอได้พูดเรื่องงานเรื่องสัตว์ที่ตัวเองรักก็พูดคล่องปากขึ้นอาการประหม่าขัดเขินก็ค่อยๆหายไปแต่ต่อไปคงต้องคอยระวังเรื่องน้ำหนักตัวของแม่มาลีบ้าง รู้สึกว่าก่อนคลอดจะถูกขูนจนอ้วนเกินไปเกรงว่าจะเป็นโรค fatty liver นะคะโรคนี้มักพบในคนนมที่ขุนจนอ้วนในระยะก่อนคลอดและจะแสดงอาการในระยะหลังคลอดใหม่ๆเดี๋ยวลุงจะบอกทัดให้คอยกำชับคนดูแลอีกทีแล้วนี้กินอะไรกันหรือ,อยังละ่ะปองกินมาจากบ้านแล้วคะ่ะหมดแล้วอะไรคะปองขวัญหันไปหาคนข้างตัวทำหน้างง,งขณะที่คนงานเริ่มแยกย้ายไปทำงานของตัวเองต่อ ให้ความเป็นส่วนตัวกับเจ้านายที่กินมาจากบ้านไงใช้พลังงานกับแม่มะลีไปขนาดน,นั้นต้องเติมพลังใหม่คุณโดนหัวเราะขำม,มุกชวนสาวไปกินข้าวของลูกชายจะชวนหนูปองไปกินข้าวก็ชวนตรงๆงเลยไอเสือจะอ้อมทำไมป่านนี้แล้วคนเป็นพ่อแซวอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ออกปากชวนแทนลูกชายในตอนท้ายป้องกันการปฏิเสธจากอีกฝ่ายไปหนูปองไปกินข้าวกันแม่ชุนเขาทำอาหารไว้รอแล้ว โหไม่ค่อยค้าหน้าคําตาผมเท่าไหร่เลยนะครับลูกชายแกล้งโวยแต่ความจริงถูกใจไม่ใช่น้อยกับความช่างรู้ใจของพ่อจะไม่ไปกินด้วยกันก็ไม่ว่านะคนเป็นพ่อแย่อีกครั้งแล้วก็หัวเราะเอิกอักถูกใจเมือ่อสายตาของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนตวัดมาหาขณะที่มือยื่นออกไปคว้ามือคนรักมากุมไว้ไปลูกพอสองคำสุดท้ายออกมาก่อนเจ้าของคำพูดจะออกเดินนำปองขวัญก็รู้ว่าหมดหนทางปฏิเสธเพียงแค่นั้น จึงด้แต่เดินตามคนข้างตัวไปขึ้นรถแต่ดยดีไงนะขึ้นมาจากเอกสารบนโต๊ะเหตุลูกศิษย์ที่มีสถานะลูกพี่ลูกน้องพวงมาด้วยยืนอยู่หน้าประตูมีท่าทีลังเลพิมพันธ์ก็เอ่ยปากออกไปทันทีมีอะไรหรือเปล่านะัดพี่พิมพ์ยุ่งอยู่หรือเปล่าครับณัฐนพะลถามกลับก้าวขาต่อเมื่อเจ้าของห้องเห็นแล้วมีเคลียร์งานนิดหน่อยนั่งก่อนสิมีอะไรหรือเปล่าพิมพันธ์ถามอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายนั่งเรียบร้อย คือผมผมมีเรื่องจะขอให้พี่พิมพ์ช่วยนะครับพิมพันยิ้มให้อีกฝ่ายจากที่เห็นสีหน้าท่าทางก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าอีกฝ่ายมาหาด้วยเรื่องอะไรเพราะก่อนหน้านี้พัดก,ก็พาท่าทางอารมณ์แบบเดียวกันนี้มาหาเธอหลังจากทราบว่าปองขวัญมีคู่มั่นคู่หมายเป็นตัวเป็นตนตอนแรกที่ได้ทราบเธอก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของเจ้าตัว ซึ่งให้เหตุผลว่าที่ไม่ได้เล่าให้ฟังก็เพราะไม่คิดว่าจะได้สารสัมพันธ์กับฝ่ายชายต่อแต่สุดท้ายพระพรมก็เล่นตลกให้คนสองคนลงเอยกันอย่างที่เป็นในทุกวันนี้และฝ่ายนั้นก็ได้ขอโทษเธอกับพัทที่ไม่ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกแล่วันนั้นก็เป็นวันที่พัทยอมรับสภาพว่าตัวเองอกหักแน่ๆหลังจากแอบรักแอบมองปองควัญมาหลายปีเดาว่าไม่ใช่เรื่องเรียนใช่ไหมเรื่องพี่ปองครับนั่นไงเธอคิดผิดที่ไหน นัทพลแสดงออกให้เห็นตั้งแต่แรกที่ได้เจอเพื่อนของเธอว่าสนใจปองขวัญเป็นพิเศษแม้เจ้าตัวจะไม่เคยเปิดปากพูดตรงๆแต่การแสดงออกก็ชัดเจนซึ่งปองขวัญกับพัดเองก็ทราบว่าเด็กหนุ่มคิดอย่างไรเท่าที่พี่ทราบปองมีคู่แม่นเป็นตัวเป็นตนแล้วนะไม่รู้ว่านัดรู้หรือ,อยังผู้ชายคนนั้นนัทพลพึมพำหลังทำหน้าแปลกใจที่อีกฝ่ายเดาใจถูกกลาวกลับมานั่งอยู่ในความคิดของเขาที่ไม่รู้หรอกว่าใช่คนเดียวกับที่นัดเห็นหรือเปล่า แล้วพี่พิมพ์ทราบเรื่องคู่มั่นของพี่ปองตั้งแต่เมื่อ,อไรครับไม่นานนี้เองทราบจากพัดนะ่ะพิมพันตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่ได้ทราบมาให้อีกฝ่ายฟังเพราะไม่อยากให้เด็กหนุ่มมีความหวังอย่างที่เราทราบนั่นแหละว่าพี่พัดคิดยังไงกับพี่ปองรายนั้นเขาก็กําลังทําใจอยู่เหมือนกันพี่พิมพ์จะบอกให้ผมตัดใจพัดรักปองมาตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งแต่ปองก็ไม่เคยปล่อยให้ความสัมพันธ์เกินเลยคําว่าเพื่อนเรื่องนี้พัดเองก็ทราบดี แต่เขาก็มีความสุขกับการได้รักถ้านัดคิดว่าพอใจแค่นี้ทำได้เหมือนที่พี่พั์เขาทำพี่ก็จะไม่บอกให้ตัดใจแต่ถ้าทำไม่ได้นัดก,ก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาให้ได้เช่นกันอันที่จริงผมก็ไม่แน่ใจเท่าไรหรอกครับว่าความรู้สึกที่มีต่อพี่เขาตอนนี้เรียกว่ารักหรือเปล่าแต่ผมชอบพี่เขาชอบอะไรหลายๆอย่างในตัวพี่เขาแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจผมผมรู้สึกว่าพี่เขาไว้ใจได้ เวลาคุยด้วยก็สบายใจบอกไม่ถูกสําหรับพี่นะความรักในแบบเพื่อนพี่น้องมันก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าคนรักถ้านัดรักษาวความสัมพันธ์แบบนี้เอาไว้ได้พี่วานาจะได้พี่ที่ดีได้เพื่อนที่จริงใจเพิ่มมาในชีวิตอีกคนเลยเพราะปองก็เหมือนที่นัดเห็นนั่นแหละเขามีความจริงใจให้กับทุกคนเพื่อนทุกคนสามารถพึ่งเขาได้แล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งนัทพล,ลพยักหน้าเบาๆบาดังคิดตามคำพูดอีกฝ่าย แล้วถ้าผมจะขอที่อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดของพี่ปองนัทพลบอกเรื่องที่ตั้งใจมาหากับอีกฝ่ายยังไม่เปลี่ยนใจเรื่องจะไปหาปองขวัญพิมพผ่านมองหน้าคนนั่งอยู่ฟากโต๊ะชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าอีกฝ่ายเข้าใจที่พูดไปหรือเปล่ามันจะดีเหรอพี่ว่ามีอะไรนะโทรไปหาพี่เขาก็ได้นี่หรือไม่ก็รอให้พี่เขาเข้ามาที่นี่ก่อนแล้วค่อยเจอกันก็ได้ถึงจะเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแต่การเที่ยวบอกที่อยู่เพื่อนให้คนอื่นรู้ โดยที่เจ้าตัวยังไม่อนุญาตนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องสมควรทำพี่พิมพ์ม,ม่อยากให้ผมไปที่นั่นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพี่อยากหรือไม่อยากหรอกแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อมูลส่วนตัวของปองถึงพี่จะเป็นเพื่อนแต่เราก็ต้องเคารพในสิทธิส่วนตัวของเขาผมก็แค่อยากไปเที่ยวแถวนั้นเราอาจจะแวหาพี่เขาพิมพันรอบถอนหายใจเบาๆพี่เข้าใจแต่ทางที่ดีพี่ว่านัดโทรถ,ถามกับปองเองจะดีกว่า ถ้าจะไปจริงๆจะได้นัดแน่เวลากันไปเลยพี่เชื่อว่าถ้าปอไม่ติดงานเขายินดีต้อนรับอยู่แล้วแต่ผมอยากเซอร์ไพรส์พี่เขาแม้จะยังไม่มั่นใจในความรู้สึกนักแต่ความตั้งใจก็ยังไม่หายไปไหนแล้วถ้าฝ่ายนนทไม่ชอบเซอร์ไพรส์ของนัดล่ะนัดจะทำยังไงพิมพ์พันธ์ถามกลับพี่ว่าเอาตามที่พี่พูดนั่นแหละถามเจ้าตัวเขาไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียความรู้สึกกันทีหลังงั้นก็ได้ครับยังไงก็ขอบคุณพี่พิมพ์มากนะครับ พงคขอตัวกลับเลยนะครับถิมพันสายหน้าตามหลังเอกฝ่ายหลังจากเราบ้างงงตอนหนุ่มรุ่นน้องปุบปับลุกขึ้นยืนพร้อมกับยกมือไหว้ลาหญิงสาวยิ้มกับตัวเองสายหน้าไปมาอีกครั้งเมื่อคิดถึงพฤติกรรมกับคำพูดของคนที่เพิ่งเดินจากไปเสียงประตูที่เปิดอ้าเอาไว้ถูกเคาะเบาๆดึงใบหน้าที่เพิ่งก้มลงดูงานบนโต๊ะขึ้นมามองหาที่มาของเสียงอีกครั้งเอาพัดไปไงมาไงถึงมานี่ได้ พิมพันธ์ทำหน้าแปลกใจเพราะวันนี้เพื่อนไม่มีสอนมัธุราแ่านี้ก็เลยแวะมาชวนไปหาอะไรอร่อยๆกินเมื่อกี้สวนกับนัดที่บันไดมาหาพิมพ์น้ออืมเรื่องปองเหรอทำไมรู้ละ่ะเห็นเดินคอตกลงบันไดไปก็เลยคิดว่าน่าจะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละกำลังอยู่ในช่วงสับสนนะ่ะคงต้องให้เวลาสักพักแล้วน่าดูเรื่องที่ปองมีคูมันหรือย,ยังเพิ่งรู้วันนี้แหละแต่น่าจะเคยเจอกับฝ่ายนั้นแล้ว น่าจะเป็นวันเดียวกับพัดคิดว่านะเราตัดใจหรือว่าลุยต่อไม่รู้เหมือนกันตอนคุยกันก็เหมือนเข้าใจแต่สุดท้ายขอที่อยู่บ้านต่างจังหวัดของปองบอกจะไปเซอร์ไพรส์เออาทางจะหนักกว่าพัดแฮะแล้วทําใจได้แล้วก็ไม่เชิงทําใจหรอกเรียกว่าทําความเข้าใจแบบจริงจังขึ้นมากกว่าว่าหมดหวังแน่ให้กําลังใจเพื่อนได้ดีมากพัดประชดกึ่งยอก เราก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเบาๆแต่ก่อนเห็นเขายังไม่มีใครไงก็เลยอดหวังไม่ได้แต่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วก็ต้องยอมรับบางครั้งการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักไม่ว่าในสถานะใดย่อมดีกว่าปล่อยให้เขาจากไปเพราะความเห็นแก่ตัวของเราผัดคิดแบบนี้แหละอย่างน้อยก็ยังได้เป็นเพื่อนกันต่อไปใช่อย่างน้อยก็ยังได้เป็นเพื่อนกันเธอเห็นด้วยกับคำพูดนี้ ที่ผ่านมาเธอถึงพยายามเกี่ยวความรู้สึกที่มันเกินเพื่อนเอาไว้เต็มที่เพื่อไม่ให้คนตรงหน้าอึดอัดกับความรู้สึกลึกๆในใจเธอและไม่อยากให้เขามองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปหากเขาได้ทราบว่าแท้จ,จริงแล้วเธอคิดอย่างไรกับเขาข้อนี้เห็นด้วยที่สุดเลยหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงสดใสต่างยิ้มให้กำลังใจอีกฝ่ายแล้วเริ่มกินข้าวเคยไหมล่ะที่ปฏิเสธของฟรีโอ้มัดมือโชกเห็นๆคนแวะมาชวนไปกินข้าวแซงมวย พราะเวลาไปกินไปเที่ยวด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะผัดกันเลี้ยงผัดกันจ่ายหรือไม่ก็จะแชร์กันเป็นปกติอยู่แล้วเลี้ยงเพื่อนแค่นี้แหละทำเป็นบนุญพัดหัวเราะเดี๋ยวพาไปกินข้าวต้มโตรุงเท่าไหร่เท่ากันกินยันเช้าเลยก็ได้เท่าไหร่เท่ากันนี่เฉพาะข้าวกลับไม่เกี่ยวใช่ไหมชัวร์เสียงยืนยันหนักแน่นขณะที่รีฟรีปากฉาบไว้ด้วยรอยยิ้มนั้นนำเสียงหัวเราะอ,ออกมาประสานกันอย่างรู้ใจพิมพันยืนปากใส่อีกฝ่าย แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทํางานที่ค้างต่อด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเปี่ยมสุขพวกนั้นมาทําไมเหรอจ๊ะกลับเข้าบ้านมาในตอนหัวค่ําเห็นชาวบ้านขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากลานดินหน้าบ้านร่วมสิบคันก็อดถามกับผู้เป็นพ่อที่ยืนอยู่หน้าบ้านไม่ได้สวัสดีครับเขตภูมิรับไหว้คนข้างตัวลูกสาวไม่ได้ตอบคาถามลูกในทันทีทําไมวันนี้มากับเจ้าปองได้ล่ะครับเห็นเป็นวันทํางานก็อดถามไม่ได้เกงงานจ้ะ ดอนแกล้งทำตาดูใส่คนข้างตัวก่อนจะหันไปหาพ่อของคนรักมีประชุมที่นี่เัาก็เลยตามปองขวัญมาขอข้าวแม่กินง้นก็เชิญบนบ้านเลยเัาพอแขกมาล่ะไม่สนใจหนูเลยแกล้งบ่นงึมงำเมื่อเห็นพ่อไม่สนใจตอบคำถามก่อนหน้าทำอาสองหนุ่มต่างใบยิ้มไปตามๆกันโดยเฉพาะเมื่อเจ้าตัวทำปากยื่นออกอาการงอนให้เห็นเดี๋ยวนี้งอนเป็นผู้หญิงเลยนะเอา้าปกติลูกไม่ได้เป็นผู้หญิงหรอกคะคุณเขตภูมิ คนเป็นพ่อหัวราอเสียงดังขณะที่ดอนมองสองพ่อลูกยิ้มยิ้มเริ่มชินและคุ้นเคยกับการเย้าหยอกกันเล่นของพ่อลูกเพราะทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ตลอดขึ้นไปคุยกันบนบ้านไปคนเป็นพ่อวางมือบนหัวลูกสาวหยีผมนุ่มเบาๆก่อนจะปล่อยแขนตกลงมาอบบ่ากอดคอลูกสาวเดินเข้าบ้านไปโดยไม่ลืมชวนแขกค,คนกันเองเชิญครับคุณดอนดอนเดินตามสองพ่อลูกขึ้นไปบนบ้านยิ้มอ่อนๆให้คนรัก เมื่ออีกฝ่ายหันมามองบอกไกลๆว่าไม่ได้ลืมเขาเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยงอนเธอตอนตามเธอมาที่บ้านครั้งแรกเราเห็นเธอพูดคุยเล่นหัวกับบิดามากกว่าสนใจคุยกับเขาจนเขารู้สึกตัวเหมือนเป็นคนนอกพอเขางอนเธอก็เลยบอกกับเขาว่าปกติที่บ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะเราค่อนข้างสนิทกันฉันกับพ่อพูดคุยเล่นหัวกันแบบนี้มาตั้งแต่ฉันจําความได้แล้วนอกจากเป็นพ่อแม่แล้วพวกท่านก็ยังเป็นเพื่อนที่ฉันสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง และเป็นคนที่ฉันไว้ใจที่สุดด้วยไม่ได้มีเจตนาทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่นอกวงสนทนาหรอกหลังจากนั้นเขาไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องนี้กับพ่อแม่หรือเปล่าเพราะครั้งต่อๆมาเขาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกกับทุกคนในบ้านอีกแล้วดอนไว้แม่ของคนรักหลังอีกฝ่ายเดินออกจากครัวมาทักทายก่อนจะขอตัวไปทําอาหารต่อปล่อยให้สามคนคุยกันต่อระหว่างรออาหารมือค่าพวกที่มาบอกว่าที่ไร่โนนยื่นคําขาดมาแล้ว ว่าถ้าไม่มีเงินไปไถ่คืนจะยึดที่ที่เอาไปจำนองไว้คนเป็นพ่อตอบคำถามก่อนหน้าของลูกสาวปัญหาที่ชาวบ้านเจออยู่ในตอนนี้เกิดมาได้พักใหญ่แล้วหลังจากเอาที่ดินไปจำนองไว้กับนายทุนบางรายถึงกับหมดเนื้อหมดตัวหลังจากตัดสินใจขายที่ดินมรดกตกทอดที่ได้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะเห็นแก่เงินก้อนโตแต่พอได้เงินมาแล้วบริหารจัดการไม่เป็น สุดท้ายเงินที่ได้จากการขายที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวก็หมดไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาพอไม่มีเงินไม่มีที่ดินทำกินก็ต้องไปเป็นลูกจ้างทำงานในไร่ที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าของแล้วรับรายได้วันละไม่กี่บาทแทนตั้งแต่มีไร่สายหมองการคว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยที่คนซื้อไม่ได้สนใจเลยว่าชาวบ้านที่ขายที่ไปแล้วจะเดือดร้อนกับการไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อาศัย และที่สุกหัวนอนอีกต่อไปแล้วตั้งแต่ได้ทราบปัญหานี้และมีเพื่อนบ้านหลายคนมาปรึกษาเขาก็พยายามทุกวิธีเพื่อไม่ให้ทุกคนขายที่หรือเอาที่ไปจำนองกับนายทุนโดยเฉพาะกับไร้สายหมอกเพราะสองสามปีที่ผ่านมาเขาจะได้ยินเรื่องชาวบ้านถูกโกงถูกหลอกให้ขายที่และถูกยึดเอาที่ดินไปอย่างไม่เป็นธรรมหลังจากเอาที่ไปจำนองไว้กับไร้นั้นแต่จนถึงตอนนี้ เขาก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้รอดพ้นจากระบบนายทุนที่แทรกแซงเข้ามาทุกวันได้ทั้งหมดมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ไหมครับเห็นสีหน้าไม่สบายใจของสองพ่อลูกดอนก็เอ่ยถามอย่างมีน้ำใจแม้ว่าจะยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเขตภผมมองหน้าลูกสาวอยู่อึดใจแล้วก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชายหนุ่มฟังจะบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานสำหรับชาวบ้านที่นี่ก็ได้ครับพอรู้ไม่เท่าทันเห็นแก่เงินก้อนโต ก็ตกเป็นเหยื่อของนายทุนได้ง่ายๆปัญหาสําคัญคือชาวบ้านขาดความรู้และขาดการวางแผนจัดการด้วยค่ะบางคนมองว่าเงินที่ได้จากการขายที่มันมากพอจะทําให้ชีวิตพวกเขาอยู่ได้อย่างสุขสบายตลอดไปโดยไม่ต้องเหนื่อยยากทํางานตากแดดตากฝนอาบเหงื่อตังน้ําอย่างที่ผ่านมาแต่พอเงินเข้ามาอยู่ในมือจริงๆบางคนก็ลืมตัวคิดว่าเงินที่ได้มานั้นมากเพราะในชีวิตไม่เคยได้จับเงินก้อนใหญ่แบบนี้มาก่อนก็จะใช้โดยไม่ค่อยคิด กว่าจะรู้ตัวกว่าจะคิดได้เงินที่ได้มาก็หมดแล้วพอเป็นแบบนี้คนในครอบครัวก็ทะเลาะก,กันหลายครอบครัวแตกแยกเพราะเรื่องนี้แทนที่จะได้อยู่สบายกินสบายอย่างที่คิดที่ตั้งใจเอาไว้ก็กลายเป็นเพิ่มปัญหาขึ้นไปอีกสุดท้ายพอเงินหมดก็ไปสมัครเป็นลูกจ้างทํางานแลกเงินวันละไม่กี่ร้อยบนที่ดินที่เคยเป็นของตัวเองซึ่งมันแทบจะไม่พอกินเลยสําหรับบางครอบครัวเขตภูมิสรุปหลังคําพูดของลูกสาว จริงๆแล้วประสบการณ์ของคนที่เคยเจอกับปัญหานี้มาก่อนน่าจะเป็นข้อเตือนใจให้กับคนที่เหลือได้นะครับหรือว่าพวกเขาไม่รู้ครับว่าเพื่อนบ้านเจอกับปัญหานี้ทราบครับแต่ว่ามันก็พูดยากบางทีเงินมันก็ลอตาลอใจส่วนคนที่ตัดสินใจเอาที่ดินไปจำนองกับเขาก็คิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้และจะไม่ตกเป็นเหยื่อของฝ่ายนั้นแต่สุดท้ายก็น้อยรายมากที่จะรอดเพราะถ้าปีไหนราคาผลผลิตตกตำ่ำ หรือบางปีฝนแล้งผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดแถมคุณภาพก็ไม่ได้ตามที่หวังก็จะถูกกดราคาลงไปอีกที่ไรนั้นเขารับซื้อผล,ผลผลิตของชาวบ้านที่เอาไปจำนองกับเขาด้วยค่ะให้ราคาดีกว่าท้องตลาดใครอยากได้มเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อยากได้ปุ๋ยอยากได้อาหารสัตว์เขาก็จัดหาให้แล้วก็ให้เอาพืชผลที่เกี่ยวเกี่ยวได้นั่นแหละไปชำรหนี่แต่หากกรบลบหนี้แล้วรวมถึงดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายแล้วก็แทบไม่เหลือเลย เรียกว่าทำงานหนักมาทั้งปีเพื่อจะเอาผลผลิตไปให้ในายทุนก็ได้ดอดพยักหน้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมชาวบ้านถึงติดกับดักนี้มานานปีพอเป็นแบบนี้หลายคนก็ท้อและทำให้บางคนตัดสินใจขายที่ดินทำกินของตัวเองง่ายขึ้นเพราะเห็นแล้วว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยและไม่สามารถลืมตาอาปากได้สักทีแล้วมีใครเคยไปคุยกับเจ้าของไร่ไหมครับเท่าที่ทราบคนดูแลไร่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงครับ แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของที่แท้จริงเป็นใครมีชาวบ้านหลายคนเคยไปขอประนอมนี้ค่ะแต่ทางนั้นพูดคําเดียวเลยว่าเจ้านายเขาไม่ยอมแล้วถ้าเรามองอีกมุมล่ะครับสมมุติว่าคนดูแลไร่เอาชื่อเจ้านายเขามาอ้างเพื่อขุดเลือดขุดเนื้อชาวบ้านคุณดอนจะบอกว่าเจ้าของไร่ที่แท้จริงอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้หรอครับครับเขาทราบว่าคนในวงการธุรกิจมีเล่ห์เหลี่ยมเข้าเล็บมากมายเพื่อชงชิงความเป็นหนึ่ง และเพิ่มพื้นที่ส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุดด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่ว่าเขาก็ไม่อยากมองในแง่ร้ายจนเกินไปและบางจุดที่ได้รับรู้ก็ชวนให้คิดมาในแง่มุมนี้ได้มันจะเป็นไปได้หรอคะมีเจ้าของที่ไหนบ้างไม่รู้ว่าลูกน้องตัวเองทำอะไรแล้วอีกอย่างถ้าเจ้านายไม่ให้ท้ายไม่ให้ทุนเขาจะทำแบบนี้ได้หรอถ้าปัญหานี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเธอก็จะพอคิดตามเขาได้บ้างแต่นี่มันเกิดมานานแล้ว แล้วทำท่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปอีกนานเลยหากไม่มีหนทางแก้ไขพระจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีชาวบ้านเดินเข้าไปตกหลุมพรางที่ฝ่ายนั้นวางกับดักเอาไว้ก็ไม่แน่นะเจ้าปองอาจจะเป็นอย่างที่คุณดอนว่าก็ได้บางทีผลประโยชน์มันก็ไม่เข้าใครออกใครหรอกใช่ครับอย่างรายนี้ถ้าเขาทำอย่างที่ว่าจริงเขาแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแค่เอาชื่อเจ้านายมาอ้างเอากำไรจากทุนก้อนแรกมาต่อยอด เขาก็ทําได้สบายๆเลยประกอบกับเจ้านายไม่สนใจมาดูแลตรวจสอบด้วยยิ่งสบายเขาเลยเจ้าตัวเขาก็ไม่คบค้าสมาคมกับใครด้วยครับถ้าจะบอกว่าไร่สาระเป็นไร่ปิดก็ไม่ผิดนักเพราะเขาจะตรวจเข้มมากเวลาคนเข้าออกผมว่าเราอาจจะพอมีทางช่วยเหลือชาวบ้านได้ถ้าทาบว่าเจ้าของไร่เป็นใครแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะหรือถ้ารู้ก็ไม่แน่ว่าเขาจะมีใจเมตตาสงสารชาวบ้านหรือเปล่า ถ้าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่ลูกน้องเขาทำการเจอตัวเขามันก็แทบไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะลองดูก็ไม่เสียหายนี่เัาโอเคอาจจะเสียวความรู้สึกถ้าเขาเป็นอย่างคุณว่าจริงๆแต่อย่างน้อยเราก็ได้พยายามแล้วผมว่าดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะมันก็จริงของคุณปองขวัญเริ่มคอยตามหลังคิดตามคำพูดของเขาแต่เราจะเริ่มต้นจากตรงไหนล่ะคะในเมื่อเรามีข้อมูลน,น้อยมากเลยคิดออกแล้ว ลุงชายเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่นั่นตอนเจอแกที่บ้านแกเปรยว่าอยากให้หนูไปดูสัตว์เลี้ยงที่ไร่ให้เพราะหมอที่เคยดูแลย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ว่าแกต้องคุยกับผู้จัดการก่อนปองขวัญบอกกับผู้เป็นพ่อในตอนท้ายแต่ว่าคนที่มีปฏิกิริยากลับเป็นดอนถ้าคีดจะไปสืบหาความจริงจากในนั้นผมไม่ให้ไปมันเสี่ยงเกินไปปองขวัญมองหน้าเขายู่มอิดใจก่อนจะเบนสายตาไปหาพ่อเพราะสิ่งที่เขาพูดมันคือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในหัวของเธอเลย คิดจะทำเหมือนที่คุณดอนพูดใช่ไหมคนเป็นพ่อถามกับลูกสาวซึ่งก็ได้คำตอบเป็นการพยักหน้าเบาๆยืนยันกลับมาเรื่องนี้พ่อเห็นด้วยกับคุณดอนนะแต่ว่านหลายคนที่ทำงานในไร่นั้นหนูก็รู้จักนี่ดรงชายเองก็รู้จักบ้านเราเป็นอย่างดีหนูว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกคุณคิดง่ายไปนะสิคนเป็นห่วงคันเสียงแข็งน่าเริ่มตึงเมื่ออีกฝ่ายทำท่าว่าจะไม่ฟังเสียงห้ามถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะคุ้มกันไหม ยังไงผมก็ไม่ยอมให้ไปเด็ดขาดแต่มันเป็นทางเดียวในตอนนี้นะคะถ้าเราเอาแต่ยืนมองอยู่ข้างนอกไม่กล้าเข้าไปข้างในเราแทบจะไม่มีโอกาสสืบหาความจริงได้เลยแล้วเราก็คงจะไม่มีวันรู้ว่าใครเป็นเจ้าของไร่ที่แท้จริงคุณไม่เคยได้ยินหรอที่คนพูดว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทําเสือนะ่ะถ้าฉันทําสําเร็จเราจะสามารถช่วยชาวบ,บ้านได้อีกหลายครอบครัวเลยนะคะแต่ผมครัวคุณจะถูกเสือขย้ำเอาซะก่อนนะสิถ้าถูกจับได้ คุณหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยที่ผมกับพ่อไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยมันจะคุ้มกันไหมคุณก็มองในแง่ร้ายเกินไปเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันแล้วคนเป็นพ่อเบรกเมื่อเห็นการโต้ตอบทำท่าจะลากยาวเพราะความเห็นไม่ตรงกันตกลงพ่อให้หนูไปใช่ไหมจ๊ะด่อนกรันหายใจโดยไม่รู้ตัวขณะรอคำตอบจากปากอีกฝ่ายให้ฝ่ายนั้นติดต่อมาก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพ่อจะขอคุยกับลุงชัยด้วย ถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรเสี่ยงพ่อก็จะให้ไปแต่มีข้อแม้ว่าพ่อจะต้องไปด้วยนะไม่ก็ต้องหาคนไปเป็นเพื่อนห้ามไปคนเดียวเด็ดขาดดอนถอนหายใจออกมาด้วยความลุ่งอกแม่จะไม่สบายใจเสทีเดียวแต่ก็เบาใจว่าอย่างน้อยพ่อของเธอก็ไม่ปล่อยเสียทีเดียวพ่อไม่ต้องไปหรอกครับผมไปกับปองควัญเองคุณจะไปด้วยได้ยังไงคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ทางนั้นเขาคงไม่เชิญคุณไปปูปาา่าหรอกดอนดักคอ ถ้าตกลงจะไปวันไหนโทรบอกผมล่วงหน้าเดี๋ยวผมมาเสียเวลางานคุณปเปล่าๆไม่ต้องห่วงงานผมหรอกผมจัดก,การได้ดอนไม่ยอมง่ายๆเช่นกันมันเสี่ยงเกินไปถ้าจะให้เธอไปที่นั่นคนเดียวแล้วเขาก็คงไม่มีทางสบายใจถ้าไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าไม่มีแต่ดอนตัดบทว่าอีกฝ่ายทำท่าจะคัดค้านปากพอด้วยนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าโทรบอกผมได้เลยพอเขาว่าอย่างนั้น และพ่อของเธอก็เห็นดีเห็นงามตกปากรับคำเขาเธอก็เลยพูดอะไรไม่ออกและได้แต่ยอมรับมตินั้นโดยดุษณีพรุ่งนี้เธอจะมาดูสัตว์ที่นี่พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นแต่พอมีโอกาสผ่านมาทางนี้ดังกราบจากไปฉีดยาให้วัวของชาวบ้านมารัวลวดหนามแบ่งเขตกั้นพื้นที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาก็ดึงดูดให้หยุดรถในทันทีเธอไม่แน่ใจว่าตรงที่เธอยืนอยู่นี้ เป็นด้านหลังหรือว่าฝั่งใดของพื้นที่ไร่กว้างขวางแห่งนี้เพราะด้านหน้าซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกจะอยู่อีกทางและเธอก็เคยขับรถผ่านบ้างสองสามครั้งไร่สายหมอกปองขวาญอ่านป้ายแผ่นไม้ที่เขียนชื่อไร่เอาไว้ตัวหนังสือสีขาวจางกับแผ่นไม้สีซีดบอกให้รู้ว่าแผ่นป้ายนี้มีอายุของมันนานพอสมควรหญิงสาวสอดส่องสายตาผ่านรั้วลวดหนามเข้าไปด้านในแม้จะพบเพียงต้นไม้พุ่มเตี้ยกับหญ้าและวัชพืชรกทึบทั่วบริเวณ แต่ขาก็ก้าวต่อโดยไม่รู้ตัวขณะเดียวกันความกว้างขวางของพื้นดินที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ทําให้อดคิดถึงปัญหาที่ชาวบ้านกําลังประสบไม่ได้เธออยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าของไรคิดอย่างไรที่ควานซื้อที่ดินของชาวบ้านมาปล่อยทิ้งไว้เป็นที่รกร้างแบบนี้แล้วฝ่ายนั้นจะสะสมที่ดินไปทําไมเยอะแยะและเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ได้นํามาทําให้เกิดประโยชน์พดผลใดๆความเงียบบวกกับความบางเวียงรอบตัวทําให้ปองขวัญสะดุ้งโดยไม่รู้ตัว เ่อโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าเสื้อส่งเสียงร้องดังขึ้นตกใจหมดเลยหญิงสาวพึมพำกับตัวเองก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับไม่จำเสียงสายเรียกเข้าได้ไม่วายทำปากเยื่ยนใส่หน้าจอเมื่อเห็นรูปคนโทรหาเด่นราบนหน้าจอสี่เหลี่ยมโทรมาได้จังหวะจริงๆเลยเนี่ยหญิงสาวบนพืมขณะที่ขาถอยห่างจากรั้วลวดน้ำฮัลโหลคุณอยู่ที่ไหน เอออยู่ไหนเพราะน้ำเสียงอึกอักโดยแท้เสียงเข้มเข้มถึงออกมาและตั้งแต่คบกันมาสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอีกฝ่ายก็คือปองขวันเป็นคนโกหกไม่เก่งเอาเสียเลยอยู่ที่ที่ไรสายหมอกค่ะไรสายหมอกจะตะโกนทำไมล่ะคะปองขวันทำเสียงดูกราวเอาโทรศัพท์ออกห่างจากหูเล็กน้อยหลังเสียงอีกฝ่ายแผดล้องนี่ยังกล้าถามผมมิกเลยว่าตะโกนทำไม รู้ไหมว่าทําผมตกใจแค่ไหนเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าทําอะไรลงไปแล้วไปทําอะไรที่นั่นก่อนไปได้บอกใครไหว้หรือเปล่าว่าจะไปพ่อกับแม่รู้ไหมว่าลูกสาวแอบไปที่นั่นเธอเชื่อเขาเลยเนี่ยยกตําแหน่งววยวายตัวพ่อให้อีกสักตําแหน่งดีไหมเนี่ยเหนื่อยไหมคะปองควันถามกลับด้วยน้ําเสียงกระั้นหัวล้อเล็กน้อยเมื่อเขารวบคาถามมาแบบไม่ยอมหายใจหายคอถ้าอยู่ด้วยกันผมจับฟาดโกนแล้วจะบอกให้ พอจับน้ำเสียงเจอหัวรอได้ดอนก็ถอนหายใจยาวเพราะอย่างน้อยก็บอกว่าเธอยังปลอดภัยดีไม่มีอะไรหรอกค่ะพอเดีขับรถผ่านมาก็เลยจอดแวะด,ดูลาดเราเท่านั้นเองนี่ก็จะกลับแล้วปองควันบอกให้เขาสบายใจพังเดินกลับไปที่รถมันรีบมาที่ฟาร์มเลยหืมจะให้ไปทําไมคะหรือว่าคุณพ่อเป็นอะไรวันนี้เธอไม่ได้เข้าไปทํางานที่นั่นส่วนเขาก็อยู่กรุงเทพและจะเดินทางมาที่นี่ตอนเช้า พอเขาบอกให้ไปที่นั่นก็ถามไม่ได้คุณพ่อไม่ได้เป็นอะไรแต่มาให้ผมทําโทษซะดีๆหมายถึงตอนนี้คุณอยู่ที่ฟาร์มเหรอก็ไหนเขาบอกว่าจะมาพรุ่งนี้ไงแล้วทาไมวันนี้มาโผล่ที่ฟาร์มได้ล่ะเพิ่งม,มาถึงเราก็โทรหาคุณนี่แหละถ้าอย่างนั้นเจอกันพรุ่งนี้ที่บ้านดีกว่านะคะเขาบอกเองว่าให้ไปให้เขาทําโทษเธอคงไปหรอกนะถ้าไม่มาผมตามถึงบ้านแน่แล้วถึงตอนนั้นผมไม่รับประกันนะว่าจะทําโทษยังไงบ้าง ไม่ต้องมาขู่เลยเรื่องนี้ผมไม่ขู่แน่นอนทําไมทําโทษกันซะบ้างก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอกี่ครั้งรู้ไหมว่าผมเป็นห่วงแค่ไหนเตือนแล้วเตือนอีกว่าให้รอไม่เคยฟังกันบ้างเลยโหใส่มาเป็นชุดเลยแล้วตอนนี้กลับมาที่รถหรือยังมาแล้วค่ะขึ้นรถแล้วถ้าคุณไม่มัวแต่บน่นบานนี้ฉันก็ไปถึงไหนต่อไหนแล้วเราจะมาที่ฟาร์มไหมดอนยังอยากได้คำยืนยัน ก่อนจะเอ่ยต่อเสียงอ่อนพงคิดถึงอยากเห็นหน้าปองขวัญยิ้มกับตัวเองเมื่อได้ยินน้ำเสียงอ่อนอ้อนเบาหวานไกลไกลงั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านค่ะถ้าเธอปฏิเสธไม่แน่ว่าอาจจะได้ยินเขาบ่นจนหัวชาก็เป็นได้อารมณ์เขายิ่งขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่ด้วยพอวางโทรศัพท์จากเขาปองขวัญก็พารถเคลื่อนออกจากที่อีกครั้งใช้เวลาไม่นานก็พาเจ้าแก่ไปจอดหน้าเรือนไม้สักหลังงาม ที่ซ่อนตัวอยู่ในฟาร์มและที่นี่เธอก็ได้ยินเสียงโวยวายคุ้นหูของคนคุ้นเคยอีกครั้งตั้งแต่ยังไม่ลงจากบอกของเจ้าแกเลยทีเดียวนี่ขับมอเตอร์ไซด์ไปด้วยเหรอปองขวัญยิ้มซื่อหน้าบุตรบึ้งของเจ้าของบ้านมันน่าตีจริงๆเลยนะเนี่ยจะทําอะไรจะไปไหนทําไมไม่คิดบ้างว่ามีคนเป็นห่วงปากเขาบนเมื่อเขาก็จับตัวเธอหมุนสำรวจราวกับว่าอาาวาัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดบนร่างกายของเธอจะหายไป อายุเท่าไรแล้วคะปีนี้ถามออกไปแล้วก็ยิ้มกว้างเมื่อคนตัวตรงไงน้าขึ้นมามองหน้าความก็คีดบ่นขึ้นทุกวันมาแล้วนะลูกเสียงร้องทักดังมาจากในบ้านก่อนเจ้าของเสียงจะปรากฏตัวให้เห็นหยุดเสียงบ่นเสียงประชดเย้าหยอกเอาไว้ชั่วคราวสวัสดีค่ะสวัสดีลูกบ่นไม่หยุดตั้งแต่รู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนแล้วพ่อหูชาไปข้างแล้วตอนนี้ ถือโอกาสฟ้องกึ่งแซวลูกชากับยิงสาวเสียเลยก็น่าให้ผมบ่นไหมล่ะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงทำอะไรไม่เคยห่วงตัวเองเลยแต่ก็กลับมาปลอดภัยแล้วไงคะไม่มีส่วนไหนบนตัวบุบสลายเลยเขาทำปากเย็นประท้วงแทนการบ่นเธอต่อเห็นแล้วเธอก็อดยิ้มไม่ได้จะไปกันเลยไหมคะป้าเตรียมของเอาไว้ให้แล้วจะไปไหนล่ะคะเห็นป้าชุ่มเดินออกมาพร้อมถุงในมือ ปองขวัญก็ถามด้วยความสงสัยจะพาคุณไปหาคุณแม่ไปหาคุณแม่เท่าที่เธอทราบแม่ของเขาเสียไปแล้วไม่ใช่หรอพอไม่เปลี่ยนใจไปด้วยกันเลวเขาดอนหันไปถามผู้เป็นพ่อหลังจากพยักหน้าให้คนข้างตัวแทนคําตอบดอนไปกับหนูปองเธอเดี๋ยวพ่อรอกินข้าวอยู่ที่นี่ก็แล้วกันงั้นเราไปกันเถอะไปยังไงคะปองขวัญยังทําหน้างง,งขณะเขารับถุงจากมือป้าชูม,มาส่งต่อให้เธอถือ เอาเจ้าแก่ของคุณไปก็ได้เร็วดีเดี๋ยวพงขับเองจะกราซอนไหมเนี่ยรอนแต่ว่าสายตาคอนคนพูดแล้วก็ไม่ได้ย้งอะไรเพราะทราบว่าเธอหยอกลอ้อไปนะครับพ่อเดี๋ยวเรากลับมากินข้าวด้วยคนเป็นพ่อยิ้มพยักหน้าให้รอจนมอเตอร์ไซค์คันเก่าวิ่งออกไปจากหน้าบ้านถึงได้เดินกลับเข้าไปข้างในถึงแล้วปองขวัญมองเนินดินตรงหน้าปกคลุมด้วยพืนหญ้าเขียวขจี เรากับมีพรมพื้นหนาปูเอาไว้รอบเนินดินรายล้อมด้วยต้นมันลิที่กำลังออกดอกสีขาวบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมกรุ่นทั่วบริเวณแม้ตอนนี้จะเป็นเวลาพรกค่ำและพระอาทิตย์รับแสงไปแล้วแต่ว่าเธอก็สามารถเห็นทุกอย่างตรงหน้าได้อย่างชัดเจนจากแสงไฟที่เปิดสว่างสบายทั่วบริเวณคุณแม่อยู่ที่นี่หนุ่มฝังศพแม่ของเขาตั้งใจจะพามาหลายครั้งแล้วแต่เวลาไม่ได้สักที เขาบอกหลังจากพากันลงมายืนอยู่ข้างรถกลัวไหมปองขวัญใสหห่หน้าน้อยๆตกใจบ้างเหมือนกันที่เขาพามาหาแม่เวลานี้แต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะเท่าที่ทราบท่านก็จากไปนานมากแล้วคุณพ่อบอกว่าคุณแม่ชอบดอกไม้สีขาวทุกชนิดโดยเฉพาะดอกมาลิจะชอบมากเป็นพิเศษคำบอกเล่าของเขาทำให้ปองขวัญก้มลงมองถุงในมือตัวเองโดยไม่รู้ตัวพอจะเข้าใจแล้วว่าเขาเอาต้นมาลิ กับพวงมาลัยดอกมะลิที่ป้าชุ่มจัดให้มาทําไมพอท่านจากไปคุณพ่อก็ให้คนเอาต้นมะลิมาปลูกที่นี่และคอยดูแลเป็นอย่างดีเวลาผมหรือคุณพ่อมาที่นี่ก็จะเอามาปลูกเพิ่มทุกครั้งเพื่อบอกกับท่านว่าเราสองคนยังคิดถึงท่านอยู่เสมอท่านเป็นอะไรคะคุณพ่อบอกว่าท่านมีโรคประจําตัวอยู่แล้วความจริงหมอห้ามมีลูกได้ซ้ําแต่คุณแม่ก็ยังฝืนหลังจากครอดผมสุขภาพก็เริ่มแย่ลง ไม่นานจากนั้นท่านก็จากพงกับพ่อไปความจริงผมไม่ค่อยมีความทรงจำเกี่ยวกับคุณแม่นักหรอกอาศัยฟังจากที่คุณพ่อเล่าเอาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้โดยไม่ต้องให้ใครบอกก็คือท่านรักผมมากจนยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้ได้ผมมานำเสียงสั่นนิดนิดดึงมือของปองขวัญออกไปจับมือคนข้างตัวโดยไม่รู้ตัวฉันเชื่อว่าถ้าตอนนี้คุณแม่กำลังดูอยู่ท่านต้องภูมิใจในตัวคุณมาก ดอนยิ้มอ่อนๆรู้สึกอุ่นว่าไปทั้งหัวใจหลงังหลบสายตาลงตามมองมือน้อยที่กุมมือเขาเอาไว้รอผมอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวผมมาเขาบอกกับเธอแล้วก็เดินไปยังต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลจากหลุมศพมารดาก่อนจะกลับมาหาพร้อมพูวสำหรับขุดดินปองขวันเดินตามการจูงมือของเขาไปยังหลุมฝังศพตรงหน้าวางพวงมาลัยดอกมะลิสดไว้บนผานเรียบร้อยทั้งคู่ก็ช่วยกันปลูกต้นมะลิที่เอามาจากบ้าน วันนี้ผมพาคนพิเศษมาแนะนําให้คุณแม่รู้จักด้วยนะครับดอนเอ๋ยกับมันดาพูดล่วงลับหลังจากรถต้นมาลิเสร็จว่าที่ลูกสะพายของคุณแม่ไงครับชาหนุ่มปลายตาไปมองคนข้างตัวเล็กน้อยเผยยิ้มบางๆบารับรอยยิ้มอ่อนโยนของคนข้างตัวชื่อปองขวัญน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณแม่คงเคยเห็นแล้วละ่ะและรู้จักปองขวัญอยู่แล้วเพราะว่าที่ลูกสะพายของคุณแม่ทางานอยู่กับคุณพ่อเราเดินเข้าออกที่ดลยาฟาร์มาหลายปีแล้ว วันนี้ถือว่าผมพาคูมานมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็แล้วกันนะครับขอให้คุณแม่วอวยพรให้เราสองคนด้วยอ๋อแล้วก็ว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณแม่ค่อนข้างหัวดื้อนะครับเวลาผมพูดหรือบอกอะไรก็ไม่ค่อยจะฟังผมหรอกยังไงคุณแม่ช่วยคุ้มครองปองขวัญด้วยนะครับปองขวัญปลตาไปมองคนข้างตัวทั้งซึง้งทั้งอยากจะคอนเขาออกไปในเวลาเดียวกันมีอะไรจะพูดกับคุณแม่ไหมเออ บอกกับท่านว่าจะดูแลผมให้ดีและจะรักผมให้มากๆก็ได้ได้ฟังคำชี้นำเข้าข้างตัวเองปองขวัญก็ตวบดสายตาค้อนคนข้างตัวขวับขวับซื้อเขาคุณแม่รอฟังอยู่นะเอาเขาเขาสิอ้างได้แม้แต่คนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่พูดจะพานอนที่นี่เลยนะจะบอกให้เขากแกร่งครูเรื่องของเรื่องคือ,อยากได้ยินคำว่ารักจากปากเธอนั่นแหละเพราะถึงจะยอมรับสถานะคู่มั่น ถึงจะยอมลองศึกษาคบหาดูใจแต่ก็ยังไม่เคยได้ยินคำว่ารักออกจากปากสักครั้งคุณพูดก่อนสิหญิงสาวยังเกี่ยงจะหลอกให้เธอพูดแต่เขาเองก็ยังไม่เคยพูดให้เธอได้ยินเลยแม้ว่าการกระทำจะชัดเจนบอกสิ่งที่เขาคิดที่เขารู้สึกต่อเธอก็ตามเดี๋ยวฉันพูดตามเห็นสายตารู้ทันมองจ้องราวกับจะยิ้มได้ก็อูบอิบ,บอกกับเขาไปผมรักปองขวัญดอนเอ๋ยออกมาอย่งไม่ลังเล เวลตาอ่อ,อนหวานทอดมองคนข้างตัวแม่กระพิบตาและปองขวัญก็รู้ว่าเธอคิดพิถนัดที่บอกกับเขาไปแบบนั้นไม่น่าเลยเราสัญญาว่าจะรักแล้วยังไม่หมดอีกหรอปองขวัญมองคนพูดตาเบิกโตเมื่อเขาเอ่ยต่อและจะรีบมีหลานให้คุณแม่เร็วๆนี้ดวงตาคมหวานเบิกกว้างอีกเท่าตัวเมื่อได้ยินเขาเอ่ยประโยคดังกล่าวออกมาขณะที่ดอนหัวเราะเบา พอคำท่าทางของอีกฝ่ายก็อดแซวไม่ได้ถ้าให้ผมรอน,นานรับรองคุณแม่ได้เห็นหน้าหลานก่อนได้ส่งตัวลูกชายเข้าหอแน่นอนพูดจบชายหนุ่มก็หัวเราะอีกเล็กน้อยเมื่อคนข้างตัวอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกชั่วขณะแล้วท่าทางนั้นก็น่ารักเสียจูนขอห้ามใบหน้าไม่ให้ยื่นไปหาไม่ได้กว่าปองขวัญจะรู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรปากก็ถูกปากเขาประทับแน่แบบเต็มๆแล้วยังสาวรู้สึกคล้ายจะสำลักลมหายใจตัวเองในตอนแรก เมื่อถูกจูบจูจ่จงของเขาเล่นงานสมองมึนงงไปชั่วขณะทั้งสับสนง,งงวยทำตัวไม่ถูกเพราะนี่เป็นครั้งแรกเป็นจูบแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกถึงความหวามไหวที่ค่อยๆก่อ,อกตัวขึ้นมาและความรู้สึกมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขามอบสัมผัสอ่อนหวานปลอบโยนในทีไม่รู้ว่ากี่นาทีผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ที่อยู่กับความซาบซ่านหวามไหวที่เพิ่งได้สัมผัสได้รู้จักเป็นครั้งแรก เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรอีกเหมือนกันที่ความตื่นตระหนกตกใจหายไปจากหัวใจไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเสียจูบหน้าหลุมศพแม่ของเขาจูบนี้แทนคําสัญญาว่าเราจะรีบปั๊มหลานให้คุณแม่บ้าเหรอหญิงสาวตอบว่าทั้งที่หน้าร้อนเผาขณะที่ดอนหัวเราะเบาๆยิ้มด้วยความถูกใจเมื่อเห็นพวงแก้มนุ่มถูกสีชมพูระเรื่อเล่นงานทำไมรีบตกลงคงได้บ้าจริงๆเขากระเสากึ่งขู่ที่เล่นทีจริง เห็นพวงแก้มเนียนเปลี่ยนสีก็อดนึกไปถึงวันที่เธอมาเยี่ยมไข่ถึงห้องนอนไม่ได้วันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขากแกล้งให้เธอหน้าแดงแล้วแดงอีกเริ่มตั้งแต่แก้ผ้ารอเตรียมอ่อยคู่มันของตัวเองเต็มที่หลังลุกขึ้นมาจากเตียงเห็นรถเธอวิ่งเข้ามาจอดในบ้านในอ่างอาบน้ําตอนที่เธอเช็ดตัวให้เขาเขาก็ได้ยิ้มได้หัวเราะกับเสียงร้องเสียงบ่นเสียงโวยวายของคุณหมอไม่ขาดระยะเพราะผ้าผื้นเดียวบนตัวที่ใช้ผ่านร่างกาย ขยันคลายปมเป็นว่าเล่นเวลาเขาหรือเธอขยับตัวทีก็มีผลต่อผ้าที่ห่อหุ้มตัวเขาอยู่ในทันทีทันควันเช่นกันเพราะมันพร้อมจะแยกกว้างได้เลืกสูงตลอดเวลาสุดท้ายมือน้อยที่คอยเช็ดตัวให้เขานั่นแหละต้องมาคอยจับคอยปัดมันลงเพราะเขาไม่เดือดร้อนที่จะให้เธอมองแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ของคู่มั่นล่วงเกินหรือว่าทำอะไรเธอเดานี้ก็เป็นจูบแรกของเขากับเธอ ซึ่งเขาเห็นว่ามันสมงความแก่เวลาแล้วหลังจากความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทุกวันแล้วก็กรุณาทําตามคาพูดที่พูดไว้ก่อนหน้าด้วยนะครับคุณหมอปองขวัญรู้สึกร้อนที่ใบหน้าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเขาทวงข้อเสนอที่ผ่านการคิดและไต่ตรองไม่รอบข้อของเธอทําเป็นลืมๆไปบ้างก็ได้นี่คะเธอบอกเขาทั้งค้อนเพราะสายตาของเขาวาววับเกินเหตุที่ตินผูกขาน้อยมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งปองขวัญน,นิ้วหน้า ไม่เข้าใจว่าเขากำลังจะบอกอะไรเธอความจริงผมไม่เคยดูละครหรอกแต่ก็พอจะได้ยินพนักงานผู้หญิงที่ออฟฟิศคุยกันเรื่องละครบ้างแล้วส่วนใหญ่ที่ได้ยินเขาเม้ากันก็เป็นตอนที่พระเอกได้คานางเอกที่กระท่อบนี่แหละเพราะสาวๆเขากรีดกา้ากับฉากนี้เป็นพิเศษปองขวัญเบิกตาโตมองคนพูดเธอจะคิดเป็นอื่นก็ไม่ได้เมื่อนำคำพูดของเขามาประกอบกับดวงตาคมกริบที่กำลังมองจ้องเธอเต็มไปด้วยความหมาย แมว้ว่าที่ผ่านมาเขาจะไม่เคยล่วงเกินเธอเลยก็ตามหรือว่าวันนี้เขากินอะไรผิดสำแดงเข้าไปในท่าฝนตกยิ่งจะเป๊ดเลยนะพระนางในละครชัดๆบ้านนะสิด่อนหัวเราะแล้วก็แย่ต่อเอาไปเป็นข้ออ้างกับพ่อได้เลยว่าฝนตกหนักขับรถกลับไม่ได้ก็เลยอาศัยหลบฝนที่กระท่อมหลังจากนั้นก็พอแล้วค่ะปองขวัญรองห้ามก่อนที่จินตนาการของเขาจะพาไปสู่จุดล่อแหล่ยิ่งกว่านี้ จะพูดแล้วใช่ไหมหญิงสาพยักหน้าอย่างยอมจำนนหลังตะบัดค้อนคนหน้าเป็นไม่น่ใจหรอกว่าเขาจะทำแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่ในเมื่อพูดออกไปแล้วเธอก็ต้องรักษาคำพูดของตัวเองแต่ลืมแล้วดอนทำหน้าง,งงเล็กน้อยแล้วก็หัวเราะเบาๆใบหน้าคมสารสายไปมามองคนเจ้าเล่ดด้วยสายตารู้ทันเดิมจริงๆป่องขวัญยามยิ้มๆถ้าอยากให้พูดใหม่ก็พูดใหม่ รายนะครับคุณหมอเขาตอบว่าไม่จริงจังนางจวมพิสเน้นๆอีกครั้งตรงมุมปากของเธอไม่พูดก็ไม่ว่านะคะเขากแกรงคัดโทษด,ด้วยสายตาแม้ว่าจะยินดีพูดซ้ำๆไม่รู้เบื่อขอเพียงแค่เธอไม่เบื่อฟังเท่านั้นผมรักผู้หญิงคนนี้คนที่ชื่อปองขวัญชัดหรือยังปองขวันยิ้มเมื่อสามคำสุดท้ายมาพร้อมลมหายใจอุ่นๆของคนพูด เพราะเขายืนหน้าเข้ามาบอกเสียชิดหน้าเธออืมเขาเลิกคิว้วทำเสียงฮึมหมในลำคอก็รักอืเขาสายหน้าประกอบคำพูดเจอเสียงหัวเราะบางเบาเมื่อกี้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่เอาแบบประหยัดคำพูดป่องขวัญค้อนคนตัโต,ตอีกครั้งตอนนี้สองคนดูจะลืมไปเลยว่ากำลังอยู่หน้าหลุมศพแม่ของเขาก็รักนั่นแหละคะ่ะด่อนสายหน้าน้อย เมื่อคนปากแข็งยังเขินอายที่จะบอกความรู้สึกกับเขาแต่ก็ไม่ได้เซาซีให้พูดต่อเพราะเวลาแค่นี้กับสิ่งที่ได้รับกลับมาก็ถือว่าดีมากแล้วสำหรับเขาปองควันอาจจะไม่ได้หวานมากทั้งในแง่ของคำพูดและการกระทำบางครั้งติดจ,จะพูดตรงเป็นคนลุยลๆในสายออกไปทางผู้ชายด้วยซ้ำซึ่งขัดกับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคุณหมอของเขาเป็นคนเด็ดขาดด้วยพูดคำไหนคำนั้น เธอไม่ใช่สาวขี้หึงคีงอนไม่มีหรอกที่จะน้อยใจเขาหรือว่าเรียกร้องอยากได้นั่นได้นี่จากเขาไม่ว่าจะเป็นเข้าของหรือเวลาเพื่อนสนิทของเขาบอกว่าเขาโชคดีหลายคนรอบตัวเขาก็บอกแบบนี้แต่เขาก็นึกไม่ชอบใจบ้างในบางทีเพราะอยากให้เธอเรียกร้องหาเขาบ้างเขาจะได้รู้สึกว่าสำคัญสำหรับเธอหรือถ้าเขาอยากเห็นเธอในโหมดนี้ก็คือต้องสก,กิดเอานั่นแหละไปที่กระทอมกันเลยไหม ชวนแล้วก็หัวเราะขู่ครักเพราะได้คอนวงใหญ่มาในทันทีทันใดเราสองคนไปก่อนนะครับคุณแม่คุณพ่อรอทานเขาอยู่ที่บ้านเอาไว้เราจะมาเยี่ยมใหม่นะครับพร้อมลานไหมถ่ายประโยคหันไปถามคนข้างตัวคนมีส่วนร่วมทําให้เกิดหนึ่งชีวิตน้น้อยในอนาคตก็เลยตวัดสายตาคอนเขามาอีกรอบปองขวันพิมพาลาแม่ของเขาแล้วก็เดินตามเขาไปที่รถมาเตอร์ไซคันเก่าของตัวเองขากรอบให้คุณหมอขับ ปองขวัญมองหน้าเขายัางไม่ไว้ใจเมื่อเขามอบตำแหน่งคนขับมาให้ง่ายๆไม่ได้คิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะคิดถึงคำพูดและสิ่งที่เขาทำตอนขามาความจริงคือสั่งให้เธอทำนั่นคือกอดเอวเขาระหว่างนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ก็อดคิดไม่ได้เพราะตอนนั้นเธอปฏิเสธที่จะทำตามเ้าให้ผมขับเส้นทางกรับคงเป็นกระท่อมตินภูเขาพออีกฝ่ายพูดบ่อยๆปองขวัญก็ชักจะไม่แน่ใจแล้วว่า เขาล้อนเล่นหรือจะเอาจริงแต่เธอจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดยิ่งคบนานยิ่งไม่น่าไว้ใจเนี่ยชายนุ่มหัวร้อนในลำคอนอกจากอีกฝ่ายจะทําให้อารมณ์ดีแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับประโยคดังกล่าวดอนจับคนตัวเล็กยกขึ้นไปนั่งบนเบาะในตาแหน่งคนขับเลิกคิ้วล้อเรียนเมื่อเสียงอุทานเบาๆออกมาเพราะไม่ได้ตั้งตัวรับการกระทําของเขาผมเป็นสุภาพบุรุษเกินไปแล้วนานๆแต่ที คุมันเลยตกใจเขาเย้าหยอกต่อหัวเราะเบาๆเมื่อคุณหมอหันมาทำตาดูใส่ต่อไปต้องกอดบ่อยๆแล้วก็จะโดนไม่ใช่น้อยเขาหัวเราะกอดตอบใช่ไหมสอกกราบค่ะใจร้ายเขาตอบว่ากลัวเสียงหัวเราะไม่ต้องชิดขนาดนี้ก็ได้ค่ะปองขวัญเอี้ยวหน้าไปบอกเมื่อคนตัวโตขึ้นมานั่งซ้อนข้างหลังหลังจากเธอสตาร์ทรถคุณดอน ครับผมคนอยากแนบชิดขันรับหน้าเป็นหลังสองแขนยื่นออกไปโอบรอบเอวบางเกยดขางกับบาคนเขาอยากไปโรงพยาบาลแทนกลับบ้านด้อยงคะหญิงสาวทำเสียงดุหลังถูกคนสอนท้ายก่อนไว้แนบตัวขับได้สัญญาว,ว่ามือจะไม่ซนป่องขันทำหน้าอ่อนใจถอนหายใจออกมาเบาๆราผู้ใหญ่ดือ้องั้นมาขับเองเลยใครจะไปขับได้ล่ะ ในเมื่อขยับตัวเธอยังทำได้ยากเลยงั้นหอมก่อนเขายื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนไม่ถ้าทำแบบนี้ต่อไปจะไม่ไปไหนด้วยอีกแล้วนะคะปองควันบนพื้นเมืม่อเห็นสายตาย,ยิ้มได้ของเขาคุณหมอของผมงอนแล้วไม่ว่าอีกฝ่ายจะพูดจะออกท่าทางแค่ไหนดอนก็ยังอารมณ์ดีเพราะโอกาสได้อยู่ด้วยกันตามลำพังหยอกล้อเย้าแย่ตามประสาคนรากกันมันน้อยกว่าที่ใจต้องการเยอะ กันผมหอมเองยังไม่ทันได้ปัดป้องอะไรใดๆปลายจมูกดงก็ฝังแนบแก้มนุ่มให้เจ้าของตบาบัดค้อนคนตัวโตออกไปอีกรอบโดยไม่สามารถทำอะไรเขาได้ไปมากกว่านี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปด้วยเลยหยิงสาวบอกอย่างงอนๆเพราะไม่ว่าจะพูดจะทำอย่างไรเขาก็ไม่นำพากับสิ่งที่เธอเป็นเงินพรุ่งนี้มาคอยดูกันปองแขวนตบาบัดค้อนคนตัวโตออกไปอีกรอบเมื่อเขาก,กดจมูกฝังแนบแก้มนุ่มก่อนจะยอมคลายอ้อมกอด ยื่นแขนออกไปจับแฮนด์รถพร้อมยังหญิงสาวหันไปมองเขาอีกรอบเมื่อมือหนาวางทับมือของเธอซึ่งจับแฮนด์รถอยู่ก่อนแล้วพอเขาพยักหน้าบอกใบ้ว่าจะช่วยควบคุมรถก็ถอนหายใจให้กับความดื้อดึงของเขาอีกรอบเพราะไม่ว่าเขาจะนั่งเฉยเฉยหรือว่าช่วยขับเธอก็ยังตกอยู่ในอ้อมกอดของเขาเหมือนเดิมปองขวัญตบ,บัดข้อนขวายากจะเอามือขวัญหน้าคนหน้าเป็นเป็นกำลังแต่ก็โจนใจว่าตอนนี้ มืออยู่ใต้มือเขาพอความหมันไส้กึ่งระอาะยังอยู่หญิงสาวก็เลยใช้ศีรษะอวัยวะเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวได้มากที่สุดในตอนนี้จัดการเขาแทนดอนหัวเราอด้วยความชอบใจเมื่อได้สัมผัสกับแรงกระแทกไม่แรงนักบริเวณสันกรามว่าที่ภรรยาผมดูขนาดนี้สงสัยจะได้ลูกหัวปีท้ายปีแน่ๆเขาแย่แล้วก็จูบบนแก้มนุ่มของคนหน้าง,งอนเน้นๆอีกทีก่อนจะพารถเคลื่อนออกไปจากบริเวณด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม พร้อมรอยยิ้มเบิกบานหมายกั้นทางเขาออกกับคนเฝ้าอยู่หน้าประตูไม่ได้ทําให้สองหนุ่มสาวแปลกใจแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นปองขวัญก็อดปลายตาไปมองคนนั่งมาในรถด้วยกันไม่ได้เมื่อชายหน้าดูเดินออกจากป้อมตรงมายัางรถของพวกเธอมีคุณหน้าเลยค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่สมัครใจเป็นวิทยากรจิตอาสาและออกรักษาศาสตร์ให้กับชาวบ้านเธอมีโอกาสคู่ครีกับชาวบ้านพอสมควร แล้วก็คุ้นหน้าคุณนตากับคนในละแวกนี้เป็นอย่างดีและเธอก็เข้าใจมาตลอดว่าคนงานในไร่สายหมอกคือชาวบ้านแถวนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นก็ได้มีอีกคนอยู่ในป้อมด้วยนี่ได้ยินเขาบอกแบบนั้นปองขวัญก็เบนสายตากลับไปทางเดิมอย่างรวดเร็วและคำถามก็เกิดขึ้นในหัวทันทีว่าทำไมถึงต้องใช้ยามถึงสองคนในการประจำอยู่จุดนี้เพราะขนาดดลยาฟาร์มซึ่งกินพื้นที่หลายหมื่นไร่ ยังมียามประจำอยู่ตามป้อมจุดละคนเองไรปิดแล้วก็ทำกเกษตรกรรมกับเลี้ยงสัตว์เป็นหลักการจ้างคนเฝ้าทางเข้าออกสองคนเธอว่ามันเกินความจำเป็นไปหน่อยและเธอไม่รู้ว่าจะมีจุดอื่นอีกหรือเปล่าคิดมาถึงตรงนี้คำพูดของลุงชัยซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่นี่ก็ดังก้องขึ้นในหัวอย่างไม่ได้ตั้งใจเดวลุงจะสั่งยามที่ป้อมไว้ว่าหมอจะไปวันไหนเพราะที่นี่เขาค่อนข้างเข้มงวดเรื่องคนเข้าออก มาหาใครสองคนยังไม่ได้คุยอะไรกันต่อเสียงของชาชาการหน้าค่อนไปทางดุกก็ดังแทรกขึ้นเสียก่อนและปองขวัญก็มีคำตอบให้กับคำถามดังกล่าวทันทีเช่นกันเพราะว่าเปิดกระจกรถรอตั้งแต่เห็นอีกฝ่ายเดิอนออกมาจากป้อมแล้วฉันชื่อปองขวัญเป็นศัตวแพทย์ที่จะมาเป็นวิทยากรวันนี้หมอปองขวัญคนมาถามเรียกชื่อของเธอคล้ายทบทวนความจำของตัวเองแล้วก็มองหน้าเธอไปด้วยที่ลุงชัยติดต่อหรือเปล่า ใช่ลุงชายสั่งเอาไว้แล้วแต่ว่าอีกฝ่ายค้างคำพูดไว้แค่นั้นสายตามองไปยังเบาะที่นั่งข้างคนขับซึ่งมีอีกคนนั่งอยู่เพื่อนฉันเองดวงตาคมกริบที่กำลังมองสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวตวบัดไปหาคนพูดทันทีเมื่อได้ยินคำว่าเพื่อนจากปากของอีกฝ่ายเขาอยู่กรุงเทพพอดีมาเที่ยวก็เลยชวนมาด้วยกันบอกกับฝ่ายนั้นไปแล้วป่องขวัญก็นึกขอบคุณคนนั่งอยู่ในรถด้วยกันที่เขาไม่พร่องอะไรออกมา แม้สายตาคู่นั้นจะบอกกับเธอว่าเขาไม่พอใจและไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดถ้าอย่างนั้นก็เชิญเดี๋ยวผมเปิดประตูให้พอทางสะดวกปองขวัญก็ขับรถเข้าไปในเขตไร่าสายหมอกอย่างไม่ยอมให้เสียเวลาอธิบายด้วยปองขวัญปราตาไปมองคนข้างตัวเมื่อเสียงห้าฮวนดังขึ้นยิงสาวส่งยิ้มไปละลายสายตาคุณมัวกับใบหน้าเบื้องตึงของเขาก่อนจะให้คําตอบเรายังไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนี่คะ เพื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่ามีอันตรายเขาจะได้ไม่พุ่งเป้าไปที่คุณไงเราให้พุ่งเป้าไปที่คุณแทนเนี่ยนะได้ฟังคําตอบดอนก็ยิ่งไม่พอใจหนักขึ้นคิดว่าเขาจะดีใจไหมที่เธอปกป้องเขาแล้วพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแทนมันเป็นแค่การคาดการนะคะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ดอนทอนหายใจเสียงดังจงใจให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาไม่พอใจคําตอบที่ได้รับก็เป็นห่วง เสียงออมแอมบอกมาอย่างคนรู้ตัวทําให้ชายหนุ่มต้องถอนหายใจอีกครั้งเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับอีกฝ่ายดีสัญญากับผมนะว่าจะไม่มาที่นี่อีกดอนขอคําสัญญาแทนแต่พออีกฝ่ายเงียบแทนรับปากเสียงย้ําเตือนเน้นหนักก็ออกมาอีกครั้งปองขวัญปองขวัญหันไปมองเขาเล็กน้อยก่อนจะเบนสายตาก,กลับมาที่ถนนเบื้องหน้าถ้ามีเหตุให้ต้องมาจะบอกก่อนนะคะทำไมดื้อขนาดนี้เนี่ย ตอนนี้เรากำลังหาทางเช่วยชาวบ้านอยู่นะคะก็ใช่แล้วเมื่อกี้คุณก็พูดเองว่าเราดอนย้ำคำว่าเราเป็นพิเศษซึ่งหมายถึงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมขอห้ามเด็ดขาดเลยถ้าจะมาที่นี่ต้องมีผมมาด้วยเขายอมผ่อนปลนอย่างไม่เต็มใจนักเพราะลึกๆก็รู้ดีว่าเธอเองก็หัวดือ้อและเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังพอสมควรปองขวัญดอนเรียกอีกครั้งเสียงเข้มขึ้นกว่าเดิม ก็ได้ค่ะหญิงสาวยอมรับปากเพราะว่ารถถึงที่หมายแล้วและไม่อยากไปทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นทำหน้าดีๆหน่อยสิยคะเดี๋ยวเขาสงสัยกันพอดีปองขวัญบอกพรางยิ้มนำปันจังหวะร้อเบาๆเมื่อคนตัวโตวทำหน้าบึ้งกว่าเดิมซึ่งสวนทางกับมือหนาที่ยื่นออกมาวางบนศีรษะของเธอแล้วก็ยกเบาๆพร้อมยังคะ่อนพยักหน้าแทนคำตอบรอยยิ้มประจบก,กึ่งงอนงอ้อ ทำให้สีหน้าของชายหนุ่มผ่อนคลายพอสมควรงั้นก็ลงรถนะคะปองขวัญชวนแล้วก็เปิดประตูรถลงไปก่อนเพราะบางหัวหน้าคนงานของไร่สายหมอกมาเยืนรออยู่แล้วสวัสดีจ้าลุงลุงชายรับว้เธอก่อนจะเบนสายตาไปหาคนข้างตัวของเธอซึ่งลงจากรถตามมาติดๆเพื่อนปองจ้ะอยู่กรุงเทพพอดีมาเที่ยวก็เลยชวนมาด้วยกันอ๋อสวัสดีพ่อหนุ่มลุงชายรับว้เขาอีกคน เมื่อเขายกมือไหว้ตามเธอใบหน้าเขาไม่ได้บึ้งตึงเท่ากับตอนนั่งอยู่ในรถแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ยิ้มแย้มเพราะคําว่าเพื่อนนั่นแหละแล้วน,นี้กินอะไรกันมาหรือ,อยังกินมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วจ้างานเข้าไปกันเลยนะลุงให้คนงานมารอตั้งแต่เช้าแล้วแล้วผู้จัดการล่ะจ้าปองต้องไปแนะนําตัวบอกกล่าวกับเขาก่อนไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเสียมารยาทเอาได้ปองขวัญเริ่มหาข้อมูลของคนที่มีอนานํานาจมากที่สุดในไร่สายหมอก ผู้จัดการอยู่ที่อาคารแล้วเหมือนกันคุณโทศเจร่วมฟังด้วยแล้วเจ้าของไร่ละจ๊ะมาบ่อยไหมปองขวัญถามกึง่งชวนคุยสนรอนสมัครใจเป็นผู้ฟังที่ดีขณะดเดินตามคนทั้งสองไปยังอาคารชั้นเดียวที่เห็นอยู่ตรงหน้าลุไม่เคยเห็นมานะมีแต่ผู้จัดการไปหาคนที่นี่เข้าใจว่าผู้จัดการเป็นเจ้าของไร่ไปแล้วปองขวัญแปรตาไปมองคนมาด้วยกันแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร เราพาการเดินไปถึงอาคารที่ว่าพอดีรอนขยับขึ้นไปยืนเคียงข้างหญิงสาวทันทีเมื่อเห็นชายหนุ่มใบไล่เลี่ยก,กับตนลุกจากเก้าอี้เดินตรงมาหาหมอปองกับเพื่อนครับผู้จัดการลุงชายแนะนําขณะที่คนเดินมาสมทบยังอยู่ในอาการอึ้งปนตะลึงเพราะไม่คิดว่าสัตวแพทย์ที่หัวหน้าคนงานติดต่อมาดูสัตว์ที่ไร่จะสวยมากขนาดนี้นี่มันช้างเผือกในป่าชัดๆเลยนะสวัสดีค่ะเห็นอีกฝ่ายเอาแต่จ้อง ปองขวัญก็ตัดสินใจทักออกไปก่อนเออสวัสดีครับตรีโทษครับเป็นเกียรติกับไร้สายหมอของเราเป็นอย่างยิ่งที่คุณหมอกรุณามาในวันนี้ตอนที่หัวหน้าคนงานมาเล่าให้ฟังว่ามีสัตวแพทย์ซึ่งเป็นคนพื้นที่ออกรักษาสัตว์ให้กับชาวบ้านรวมถึงให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเขาก็นึกว่าเป็นสัตวแพทย์แก่ๆที่กเกษียณอายุราชการแล้วอยากหาอะไรทําแก้เซงตามประสาคนแก่ว่างงาน เพราะหัวหน้าคนงานบอกว่าอีกฝ่ายแทบจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากชาวบ้านเลยภาพสาวสวยหนะ้าตาอ่อนเยาว์จึงไม่อยู่ในหัวเขานี่ทําให้เป็นห่วงว่าใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วสัตว์ที่เลี้ยงไว้สุ่มเสียงจะถูกโรคระบาดเล่นงานเขาก็คงไม่อนุมัติให้อีกฝ่ายพาคนนอกเข้ามาโดยไม่จําเป็นและเขาคงจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณหมอคนสวยในวันนี้เป็นเกียรติเช่นกันค่ะที่ได้มาเยือนไร่สายหมอกต้องขอบคุณคุณตรีทด้วยที่ให้โอกาสเรียกผมว่าทดก็ได้ครับ จะได้ดูเป็นกันเองหน่อยได้ค่ะงั้นผมขอเรียกว่าหมอปองนะครับยินดีค่ะตอบรับเจ้าของสถานที่ไปแล้วปองขวัก็หันไปมองคนข้างตัวเมื่อเสียงกระแอมไม่ดังนักดังขึ้นนี่คุณดอนค่ะเป็นเพื่อนปองมาจากกรุงเทพปองก็ได้ชวนมาด้วยได้ยินคำว่าเพื่อนอีกครั้งดอนก็พยายามควบคุมอารมณ์และสีหน้าของตัวเองเอาไว้เต็มที่แม้ว่าจะไม่พอใจแค่ไหนก็ตามยินดีที่ได้รู้จักนะครับ มาเที่ยวนะครับตีทศทักทายอีกฝ่ายตามมารยาทท่าทางที่แสดงออกบอกว่าทักถามไปอย่างนั้นเองเพระสายตายังจับจ้องอยู่ที่หญิงสาวคนเดียวในกลุ่มครับดอนกัดฟันตอบแม้จะเห็นชัดว่าอีกฝ่ายไม่สนใจอยากได้คําตอบจากนั้นก็เดินตามคนทั้งสามไปเงียบๆและสมัครจะเป็นผู้ฟังหรือผู้สังเกตการที่ดีจนกระทั่งถึงเวลาบอกลาเจ้าภาพปองขวัญละสายตาจากใบหน้าสารทีส่วนตัว เมื่อโทรศัพท์ในกระเป๋าสะพายส่งเสียงดังขึ้นทำลายความเงียบภายในห้องโดยสารรถขณะที่ดอนเองก็เบนสายตาจากถนนเบื้องหน้าชั่วคราวคุณป้าโทรมาค่ะปองควันบอกให้เขาทราบก่อนจะรับสายของคู่เป็นป้าหมอหนูถึงไหนแล้วลูกตอนนี้อยู่แถวบ้านคุณดอนแล้วค่ะคุณป้ามีอะไรหรือเปล่าคะป้าได้หมาก,กับแมวมาจากวัดท่านพระครูบอกว่ามันถูกรถชนทางวัดไม่สามารถดูแลตรงนี้ได้เต็มที่ ป้าก็เลยอาสาเอามาดูแลให้จะให้หนูดูก่อนถ้าร้ายแรงจะได้พาไปโรงพยาบาลหนูใกล้ถึงแล้วละค่ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวหนูดูให้นะคะปองขวัญถามถึงอาการสัตว์ทั้งสองตัวอีกเล็กน้อยแล้วก็วางสายหลังจากนั้นแวะบ้านก่อนก็ได้นะคะพอมีธุระรออยู่ข้างหน้าปองขวัญก็หันไปบอกกับคนข้างตัวเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจแต่พอได้คำตอบกลับมาเป็นความเงียบก็นอบถอนหายใจออกมาเบา นี่สินะที่เขาเรียกอาการงอนต่อเนื่องตั้งแต่กราบจากไร้สายหมอกเขาก็พูดกับเธอแทบจะนับคำได้เรียกว่าถามคำตอบคำชวนพูดถึงคุยนั่นแหละและอาการก็มาหนักขึ้นในวันหลังเมื่อตรีทศมาหาเธอที่บ้านในตอนเย็นซึ่งเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันพอทราบว่าฝ่ายนั้นตั้งใจมาชวนเธอออกไปกินข้าวข้างนอกเขาก็ยิ่งไม่พอใจพ่อกับแม่ของเธอก็เลยตัดปัญหาด้วยการเชิญแขกทั้งสองคนกินข้าวที่บ้านด้วยกันเลย และเขาก็ไม่ยอมกลับกรุงเทพเลยตั้งแต่วันนั้นเพราะจะรอกลับพร้อมกับเธอวันนี้เธอก็เลยมีคนขับรถให้นั่งเพราะเขาจอดรถไว้ที่ฟาร์มและมารถเธอแทนถ้าขี้เกียจขับรถมาส่งผมที่บ้านผมกลับแท็กซี่ก็ได้คำพูดนั้นบอกว่าเขาจะไปที่บ้านกับเธอนั่นแหละและเสียงว้วนบอกอารมณ์ของคนพูดก็บอกความรู้สึกนึกคิดเขาได้เป็นอย่างดีเช่นกันเนื่องว่าจะขอนอนที่บ้านเลยซะอีกเธอประชดนั่นแหละแล้วก็ได้ยิ้มสมใจจริง เมืาใส่ตาคมตาัดมาหาช่วงที่รถติดไฟแดงพอดีปันหน้าบึ้งทุกวันไม่เมื่อยบ้างหรอคะปองขวัญอดหย่ไม่ได้จริงๆเขาก็เป็นเฉพาะกับเธอนี่แหละเพราะมีสาเหตุกันอยู่กับคนอื่นๆเขาก็พูดคุยยิ้มหัวปกติฮะเกิดมาก็เพิ่งมีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาดัานมาเจอพ่อแสนงอนเข้าให้ซะอีกนี่ประชดผมแล้วถอนหายใจหมายความว่ายังไงปองขวัญไม่ตอบคำถามนั้น แต่ว่าเอ็นตัวลงพิงต้นแขนแข็งแน่นอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อของเขาแทนดอนรีตามองซาบานี่คือการงอของเธอรอยยิ้มอ่อนๆกับดวงตาคมหวานที่กำลังเหลือบขึ้นมองเขาอย่างประจบทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมากเขาอยอมรับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นห่วงเป็นกังวลในหัวใจเขาลดลงเหมือนเดิมจริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกแต่พอเห็นหมอนนั่นมาหาเธอที่บ้านและมีแววว่าจะเช้าถึงเย็นถึงในวันต่อๆไป เขาก็อดคิดมากไม่ได้ยิ่งเห็นความสนใจของตรีทศที่มีต่อเธออย่างเปิดเผยเขาก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วผ่านทําให้คิดไปถึงวันที่เขาไม่ได้มาหาเธอเธอจะออกไปไหนกับหมอนนั่นบ้างจะทําอะไรที่มันเสี่ยงกับอันตรายไหมถี่เขาห้ามเธอไว้เธอจะฟังหรือเปล่าสารพัดท,ที่ทําให้เขาคิดเขาเป็นห่วงเส้นประสาทต,ตึงหมดแล้วดอนหัวเรอะในลำคอยกมือขึ้นรูปนิ้วเรียวที่กดแนบอยู่กับขมับเขา ก่อนจะเอามือเรียวขาวมาแนบปากกดจูบเบาๆไฟเขียวแล้วค่ะหญิงสาวเตือนเขาเมื่อเหลือบไปเห็นสัญญาณไฟเขียวสว่างขึ้นอีกครั้งปองขวัญเหลือบตามองสารทีกิตติมาสักของตัวเองอีกครั้งเมื่อเขาเจับแขนเธอไปพาดอบบนตัวเขาขับถนัดหลคะคะต่อให้นัอ่งอยู่บนตักก็ยังขับได้สบายมากปองขวัญยิ้ม่างสายหน้าน้อยหรือว่าจะลองยังไม่อยากตายตอนนี้ดอนหัวร้อเบาๆ ต้องแต่งงานกันก่อนนะปองขวัญคอนเขาออกไปอีกรอบยังไม่อยากแต่งหรอกปองขวัญพยักหน้ายิ้มบางๆให้คนถามสองนิดก็ไม่มีหรอกคราวนี้ยิงสาวหรอรอนว่าเบาขณะที่คนชวนแต่งงานทำปากยืนใส่ถ้าพร้อมวันไหนจะขอเองเลยค่ะดันทำปากยืนใส่อีกครั้งเมื่อคำพูดสะพายอกออกมาจากปากอิมถ้ารอวันนั้นคงคงแห้งขาคานะปองขวัญหวัวเราะอีกเล็กน้อย เพราะคิดว่าเขาแห้งเหี่ยวคาคันไม่ออกเอาจริงๆทำผมผิดหวังยังจะมาหัวราออีกเขาตอบว่าไม่จริงจังเพราะเจตนาเยาหยอกมากกว่าถ้ารอได้สัญญาว่าจะขอแต่ถึงฉันไม่ขอก็คิดว่าน่าจะมีสาวๆอยากแย่งกันสอยคนดอนรนละยาลงจากคันแน่ๆดอนหัวร้อนในลำคออารมณ์กลับมาดีอีกครั้งเมื่อทราบว่าหญิงสาวแคร์ความรู้สึกเขาไม่น้อยเหมือนกันรอคนพูดนี่แหละสอย งั้นก็รอต่อไปนะคะพูดจบปองขวัญก็อดหัวเราไม่ได้เมื่อเขาอ้าปากทําท่าจะงับหัวเธอเอาบรรยากาศภายในห้องโดยสารรถก็เลยกลับเข้าสู่สภาวะปกติในตอนนั้นพอถึงบ้านทั้งสองก็ไม่มีเวลาได้นั่งพักแต่ถึงอย่างนั้นดอนก็เต็มใจเสียยิ่งกว่าเต็มใจที่จะขับรถออกจากบ้านเพื่อพาเจ้าสีขาไปหาหมอที่คลินิกดูเขารักษตว์มากนะปองขวัญปลาตาไปมองตามสายตาเพื่อนแล้วก็ยิ้มบาง,บาง ต้องบอกว่าเธอก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ของเขาเหมือนกันผู้ชายตัวโตๆอุ้มน้องหมาที่เข้าเฝือกขาเอาไว้ด้วยท่าทางทนุถนอมขณะที่ด้านหน้าของเขามีกระเป๋าจิงโจ้และมีน้องแมวเท้าบวมสุกตัวอยู่ในนั้นไปหามาจากไหนแบบนี้บอกบ้างสิอยากบอกเหมือนกันแต่ได้มากก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันหมายความว่าไงอย่าบอกนะว่าผู้ใหญ่จัดให้ประมาณนั้นแหละเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่น่าเชื่อรองสภาพคุณหมอแสนดีกระเจิงเลย ก็มันตกใจนี่ไม่มีอะไรค่ะไายประโยคหันไปบอกกับคนของเพื่อนเสียงอ่อนพร้อมยิ้มเก้อเมื่ออีกฝ่ายหันมามองเพราะเสียงร้องเมื่อสักครู่เล่าเลยกระซิบกระซาบถามเพื่อนถ้าถังน้ำเสียงบอกความอยากรู้เต็มที่เพราะไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนก็ไม่มีอะไรมากหรอกพูดง่ายๆก็คือถูกผู้ใหญ่จับคุมทงชนนั่นแหละแต่บังเอิญมาคุยแล้วเราคลิกกันว้าวโชคดีอยู่ตรงนี้สินะตอนนี้ยังแค่เริ่มต้นนะ่ะ ยังต้องดูกันไปอีกยาวรูปหล่อนะ่ารักแสนดีแถมรักสัตว์ขนาดนี้ยังจะต้องดูอีกหรอแล้วมันพอไหมล่ะที่ว่ามานะ่ะเออแน่นสินะอีกฝ่ายคล้อยตามง่ายๆก่อนจะถามถึงเรื่องอื่นแล้วเรื่องคลินิกไปถึงไหนแล้วกำลังดูทำเลกับคุณป้าอยู่สรุปยังไงจะบอกอีกทีแต่เรื่องจองตัวไม่เปลี่ยนใจนะถึงอยากเปลี่ยนใจก็ไม่ให้เปลี่ยนใจยาพูดจบเสียงหัวรอก็ออกมาประสานกันเบาๆอีกครั้ง อยู่คุยกับเพื่อนต่อไม่ถึงนาทีปองขวัญก็ขอตัวกลับไม่เห็นบอกผมเลยเรื่องคลินิกได้ยินด้วยเหรอคะเห็นเขาประครบประงมเจ้าตัวเล็กทั้งสองไม่สนใจเธอกับเพื่อนเธอก็ไม่คิดว่าเขาจะสนใจฟังที่พวกเธอคุยกันซะอีกเดี๋ยวนะเขาได้ยินเรื่องคลินิกแล้วเรื่องอื่นละ่ะที่เธอกับเพื่อนเมาส์เขาหมายความว่าเขาก็ได้ยินด้วยสิรูปหล่อหน้ารักแสนดีแถมรักสาสตร์และรักแฟนมาก คนบางคนยังใจร้ายให้รออีกปองขวัญมองคนพูดตาเบิกโตถึงเขาจะเติมคำว่ารักแฟนมากเข้าไปแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่ยังดีนะที่ยอมรับว่าเราคลิกกันพูดจบดองก็หัวระเ,เบาเมื่ออีกฝ่ายตบัดคอนขอบขวักจนคำพูดที่จะมาโต้แย้งเขาเรื่องคลินิกต้องคุยกันหน่อยนะเขาบอกพลางส่งกุญแจรถให้เธอแต่ตอนนี้ต้องไปซื้ออาหารให้โชคดีกับมีบุญก่อนโชคดีกับมีบุญ ปองขวนทำหน้างงพอคนจะให้คำตอบชิงเข้าไปนั่งรออยู่ในรถก็เลยต้องเข้าไปนั่งประจำที่คนขับอย่างไม่มีทางเลี่ยงเจ้าสองตัวนี้ไงเขาเฉลยก้มหน้าลงมองเจ้าตัวเล็กสีขาในอ้อมแขนผมคิดขึ้นมาสุดๆร้อนๆเลยเจ้าสองตัวนี้เหมาะกับชื่อนี้ที่สุดแล้วปองขวญมองสัตว์เลี้ยงต่างสายพันธุ์ซึ่งสงบสงเยี่ยมเจียมตัวเป็นพิเศษเพราะขาเจ็บและร่างกายบอบช้ำ ยื่นมือออกไปลูบหัวสัตว์ทั้งสองตัวเบาๆไม่แปลกใจที่ทั้งสองยอมซุกตัวอยู่บนตักเขานิ่งๆและไม่มีปัญหาแย่งชิงพื้นที่กันเพราะคุณป้าเล่าให้ฟังว่าน้องหมากับน้องแมวสองตัวถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่มีคนเอามาปล่อยที่วัดแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมาถูกรถชนพร้อมกันน้องแมวโชคดีหน่อยที่ขาไม่หักแต่ว่าร่างกายก็บอบช้ำจากแรงกระแทกพอสมควรมีชื่อแล้วนะตัวเล็ก รู้ตัวไหมเนี่ยหืมตัวในโชคดีปองขวัญยิ้มให้คนตั้งชื่อน้องหมากับเจ้าของชื่องั้นนี่ก็มีบุญสินะตอนในโชคดีกับมีบุญกำลังต้องการแม่นะปองขวัญมองคนพูดยิ้มยิ้มเข้าใจสิ่งที่เขากำลังต้องการสื่อเป็นอย่างดีแล้วก็อดแกล้งไม่ได้ขอเป็นพี่แทนก็แล้วกันนะคะเป็นแม่เดี๋ยวก็ต้องลำบากหาพ่อให้เจ้าสองตัวนี้อีกจะหาทำไมล่ะผมเป็นอยู่แล้วปองขวัญหวัวเราะพลางสตาร์ทรถ พาเคลื่อนออกจากที่แน่ใจว่ารับพานล้าไหวทว่า,าจะค่ารักษาที่จ่ายไปเมื่อสักครู่ก็ไม่น่ามีปัญหาน่าสงสารโชคดีกับมีบุญเนี่ยหืมอุตส่ามีพ่อกับเขาคนพ่อก็เลี้ยงด้วยเงินซะนี่ดอนหัวรอกเรื่องอื่นให้แม่เจ้าสองตัวรับไปไงหาได้แล้วล่ะคะดอนมองคนถามด้วยสายตาคาโทษมีภาระร่วมกันแล้วห้ามโยนเลย ยังม่ได้ตกลงด้วยเลยนะคะไม่เป็นไรเดันหัวเราะอีกเล็กน้อยเมื่ออีกฝ่ายปลายตามามองด้วยความสงสัยว่าง่ายใช่ไหมถ้าง่ายจริงก็ดีสิคะพออีกฝ่ายรู้ทันเสียงหัวเราะถูกใจก็ออกมาอีกครั้งขณะที่แขนยื่นออกไปหาแม่ของเจ้าสองตัวบนตักวางมือบนหัวถุยหยีผมนุ่มเบาๆก่อนจะดึงมือกลับระหว่างนี้จะคิดข้ารอไปพังๆปองขวัญปลายตาไปมองคนพูดอีกเล็กน้อย ก่อนจะเป็นสายตากลับมาที่ถนนตรงหน้าเอาเป็นจูบก,ก็แล้วกันปองขันยิ้มบางๆจูบเจ้าสองตัวนี้นะคะจูบพอเจ้าสองตัวนี้ต่างหากป้องขันหัวเราะอีกเล็กน้อยเมื่อคนอยากได้จูบมองเหมือนจะคอนได้ตกลงตามนี้คิดว่าจะตกลงด้วยไหมล่ะคะพูดจบก,ก็ตวัดคอนตามทันทีเพราะคนนั่งอยู่ข้างกันยืนหน้ามาจูบแก้มแบบไม่ส่งสัญญาณใดๆให้ทราบล่วงหน้า ในจังหวะที่รถจอดติดไฟแดงพอดิบพอดีวันนายคุณกลับไปบ้านร้ก็ออกไปไว้ที่บ้านผมเอาจริงหล่ะคะเนี่ยสายตาคมตาบาดค้อนคนถามออกไปอีกจนได้เมื่อได้ยินคำถามไม่เคยเล่นสักเรื่องเลยนะเราก็อยากเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวเลือกปองขันหันไปมองคนข้างตัวเล็กน้อยก่อนจะพารถเคลื่อนออกจากที่อีกครั้งเมื่อสัญญาณไฟสีเขียวสว่างขึ้นแล้วจะมีเวลาเหรอคะคุณต้องทำงานนะ ถึงบ้านของเขาจะอยู่ภายในอาณาบริเวณของโดนยากรุป๊ปซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หลายสิบไร่แถบชานเมืองและให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้เช่าอาคารสำนักงานตลอดจนร้านอาหารที่ขายเมนูสเต็กและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเป็นหลักทําให้ประหยัดเวลาเรื่องเดินทางได้มากพอสมควรแต่มันก็ยังหนักในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาดูแลอยู่และที่เธอยังแปลกใจจนถึงตอนนี้ก็คือท่าทีที่เขาแสดงต่อน,น้องหมากับน้องแมวเพราะถ้าจะว่ากันตามจริงโชคดีกับมีบุญ ที่เขาเพิ่งตั้งชื่อให้ไม่ได้น่ารักเหมือนหมาแมวที่มีเจ้าของดูแลมากกว่าน่าสงสารเพราะตัวมันผอมแทบเห็นซี่โครงแถมขนก็หยาบกระด้างมือไม่ได้นุ่มน่ารูปไหล่หน่าอุ้มชูด้วยเป็นหมาแมวจรที่ไม่ใครมีใครใส่ใจนักแต่เขาก็อุ้มโอบมันด้วยความทะนุถนอมและแน่นอนว่าทั้งหมดที่เธอเห็นมันไม่ใช่การเสรแสร้งหรือว่าเป็นการทำเพื่อเอาใจเธอเพราะเห็นว่าเธอรักสัตว์เราถึงต้องช่วยกันเลี้ยงเขาไง ก่อนหน้านี้ผมก็เคยคิดจะหามาเลี้ยงเหมือนกันแต่ก็กลัวไม่มีเวลาให้เขานี่แหละชอบเหละคะก็ชอบนะจําได้ว่าตอนเป็นเด็กเคยขอคุณพ่อกับคุณป้าเลี้ยงแต่พวกท่านไม่อยากให้เลี้ยงเพราะตอนนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนประจาด้วยหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศพอกลับมาก็ต้องลุยทํางานช่วยคุณพ่อเพิ่งศบโอกาสนี่แหละโชคดีมีคุณมาช่วยตกลงว่าของใครของเราคิดตู พอคำดังกล่าวออกมาแขนยาวก็ยื่นออกไปหาเจ้าของคำพูดอีกครั้งหยีผมนุ่มสลวยยาวปราบบ่าเล่นเบาๆสังเกตไหมว่าข้างโดนละยาสเตเขากำลังทำอะไรอยู่ปองแขวนหันไปมองคนถามทำหน้านิ้วขณะนึกถึงพื้นที่ที่เขากล่าวถึงคุณเคยบอกว่าจะทำเป็นคอมมูนิตี้มอลใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคอมมูนิตี้มอลแห่งนี้ที่เขามองไว้คือผู้ที่มีฐานะปานกลางไปจนถึงกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง เนื่องจากเขาอยากให้มีความแตกต่างจากคอมมูนิตี้มอลทั่วไปขณะที่สินค้าส่วนใหญ่ก็จะราคาสูงตามคุณภาพและความคิดในการสร้างสารรค์ของเชินงานนั้นๆเพื่อคงภาพลักษณ์ของดนลยยากรุปเอาไว้ส่วนที่เป็นพื้นที่เช่าตอนนี้มีคนจองเต็มหมดแล้วแต่ยังเหลือพื้นที่ว่างพอให้ทำคลินิกได้ปองขันละสายตาจากถนนตรงหน้าหันไปมองหน้าคนนั่งอยู่ด้วยกันสายตาของเขาบอกถึงความคิดที่อยู่ในหัวอีกเช่นเคย ซึ่งไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือว่าเธออ่านใจเขาออกหรือไม่เธอก็รู้ใจเขาเกินไปและดูเหมือนจะมากขึ้นทุกวันด้วยเดี๋ยวผมให้เขาออกแบบมาให้ดูนี่แหละเขาคิดเร็วทำเร็วแล้วก็เป็นพ่อบุญทุ่มสุดๆซึ่งข้อหลังนี้ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะกับเธอหรือว่าทุ่มแบบนี้กับสาวๆทุกคนพอคิดมาถึงตรงนี้ความคิดก็แปรเปลี่ยนออกมาเป็นคำพูดโดยไม่รู้ตัว สร้างบ้านซื้อคอนโดเสียรถมากี่คันนะคะมาคอมว่ายัางไงซื้อให้สาวๆไงคะปองขัญไม่รู้ว่าการพูดตรงของตัวเองจะทําให้คนฟังไม่พอใจจนกระทั่งเห็นปากได้รูปเม้มเป็นเส้นตรงและสายตาที่เคยทอดมองเธออ่อนหวานเต็มไปด้วยความหมายถูกความขุ่นมัวเข้ายึดเต็มพื้นที่จนไม่เหลือแววหวานให้เห็นถึงผมจะมีเงินมากแต่ผมก็นิยมบริจาคให้มูลิธีช่วยเหลือเด็กยากไร้กับสัตว์บาดเจ็บมากกว่าเรื่องที่คุณว่า แล้วคนอย่างผมก็ไม่เคยใช้ของพวกนี้แลกกับความสุขที่ได้จากผู้หญิงหรือเพื่อให้ได้ผู้หญิงมาควงถ้าคุณไม่รู้จักผู้มั่นของตัวเองเลยก็รู้เอาไว้ซะหยุยโกรธมากเลยนะเนี่ยปองขวันมองตามแผนหลังตั้งตรงของคนที่เพิ่งลงจากรถไปหลังรถจอดลงหน้าร้านเพชรช็อปริมถนนก่อนที่จะมีเรื่องผิดใจกันต้งงอใช่ไหมเนี่ยหญิงสาวพ,พึมพำกับตัวเองอยากรู้ตัวก่อนจะเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินตามเขาเข้าไปในร้าน ปองขวัญยิ้มตอบเสียงทักทายของคนในร้านพอเบนสายตาตามเจ้าของเสียงทักและเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายก็อดยิ้มไม่ได้มาด้วยกันค่ะหญิงสาวบอกกับฝ่ายนั้นยิ้มยิ้มก่อนจะเดินไปหาคนตัวโตที่ยืนทำหน้าบูดบึง้งหันซ้ายหันขวาเหมือนไม่รู้จะเลือกซื้อหยิบจับเอาอะไรแน่ขณะที่สองมือก็ไม่ว่างเลยเราะโชคดีกับมีบุญกอดติดเขาแน่นตะกร้าค่ะขอบคุณค่ะปองขวัญรับตะกร้ามาถือไว ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะถอยฉากออกไปเพื่อให้ลูกค้าเลือกของตามสะดวกขอโทษนะคะดอนปลายตาไปมองเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำขอโทษเสียงเบาพอยิงสาวไม่ได้พูดอะไรต่อขาก็ออกก้าวอีกครั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนเพราะลานก็ไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตบางัญเห็นดังนั้นก็ใส่หน้าน่น้อยก่อนจะเดินตามคนขี้งอนไปติดติดสองชุดนี้สวยดีเอาให้โชคดีกับมีบุญไหมคะน่าจะใส่ได้พอดี ปองขวัญชนิญเขาคุยด้วยคำถามพยายามมองข้ามอารมณ์เขาไปก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ยังพูดและนะหญิงสาวให้กำลังใจตัวเองก่อนจะแยกเข้ยิงฟันใส่คนตัวโตวหลังจากเขาหันหลังให้อีกครั้งเอาไปอย่างละสองปองขวัญสะดุง้งโดยไม่รู้ตัวเมื่อเสียงดังขึ้นข้างหลังขณะที่เธอกำลังเหยิบของเล่นของโชคดีกับมีบุญลงตะกร้าเอาไว้ให้เขาเล่นที่บ้านผงชุดหนึ่งอ๋อ แล้วแบบนี้เรียกว่าหายกโกรธได้หรือยังนะเนี่ยยิ้มอะไรปองขวัญยิ้มมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเสียงเขาหวนตามมาถามเมื่อเธอมองเขายิ้มยิ้มยิ้มก็ไม่ได้หรอคะแบบนี้คงจะพอคุยกันได้แล้วแหละปองขวัญเดินยิ้มเข้าไปหายกมือขึ้นกอดท่อนแขนแข็งแ,แรงอย่างประจบยิ้มให้คนขี้งอนผมไม่ได้งอนงานก็น้อยใจยิงสาวแย่ต่อเพราะในร้านไม่มีลูกค้านอกจากเธอกับเขาแล้วก็เจ้าของร้าน ที่ทำอะไรอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ซึ่งก็ไม่ได้สนใจมองพวกเธอโกรดปองควันยิ้มมากขึ้นเมื่อเจ้าตัวเปิดปากบอกเองจริงๆเธอก็รู้แหละแต่อยากให้เขาพูดเขาคุยด้วยเท่านั้นเองขอโทษแล้วก็ยังไม่หายอีกหรอคะคนทำยังคงยิ้มแต่มือหลุดจากท่อนแขนไปพาดอบบนเอวสอบเพียวแล้วดอดหลุดตาลงมองมือเขาเรียวบนขอบกางเกงยีนของตอนเล็กน้อยก่อนจะเหลือตาขึ้นมองใบหน้าเนียนใส มองอยู่อึดใจใบหน้าคงก็ก้มต่ำหกหน้าผักตนกับหน้าผักนูนเนียนไม่แรงนะักหุ่ยเจ็บหนะ้าดอนยืมได้อีกครั้งเมื่ออีฝ่ายยกมือขึ้นรูปหน้าผักป้อยๆทั้งที่เขาทำเบานิดเดียวชายหนุ่มจูบเบาๆบนหน้าผักเนียนที่เพิ่งได้รับแรงกระแทกแทนคำปลอบใจหาย,ยังถ้าหายโกรธก็หายเจ็บดอนยืมมากขึ้นจุมพิษเบาๆกลางกระมอมให้สัมผัสครั้งนี้ตอบแทนทุกคำถาม ที่ติดค้างในใจคนถามเสียงโทรศัพท์หยุดขาดที่กำลังก้าวของทั้งสามคนเอาไว้ชั่วคราวขณะที่เจ้าของเครื่องล้วงมือลงไปในกระเป๋าสะพายหยิบต้นกระเกิดของเสียงขึ้นมาถือไว้ในมือพัดกระพิมพ์ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราตามไปโอเคพอเพื่อนเข้าไปนั่งในรถและขับออกไปโทรศัพท์ในมือก็ถูกยกขึ้นแนบหูทันทีฮัลโหลคุณอยู่ที่ไหนมหาวิทยายลัยค่ะ กำลังจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนมีอะไรหรือเปล่าคะผมจะอแบบไปให้ดูแบบอย่าบอกนะว่าเป็นคลินิกถ้าใช่เธอเพิ่งคุยกับเขาเมื่อวานเองนะจะเสร็จเร็วขนาดนี้เลยเหรอเสร็จแล้วเหรอคะฟอาสัญชาต,ตยานบอกว่าใช่ปองขวรก็็ถามออกไปตามที่คิดเสร็จแล้วคนทำได้นอนหรือเปล่าคัเนี้ยหลังจากมีเรื่องให้งอง,งอนกันเมื่อวาน เขาก็ห่อโปรเจกต์ที่เพิ่งคิดได้ตอนอยู่ในรถมาคุยกับคุณป้าของเธอตอนกลับมาถึงบ้านเสนอตัวว่าขอร่วมลงทุนทําคลินิกรักษาศั์กับเธอโดยเขาจะรับผิดชอบดูแลในการสร้างคลินิกให้บนพื้นที่ของเขานั่นแหละซึ่งป้าเธอก็เห็นดีเห็นงามกับเขาง่ายๆเพราะเห็นว่าสองตระกูลจะดองเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้วพอมีเขามาร่วมจะคลินิกเล็กๆที่เธอตั้งใจจะทําก็ทําท่าจะไม่เล็กอย่างที่คิดเอาไว้เพราะเขาทําอะไรเล็กๆไม่เป็น ละทำท่าว่าจะมีร้านเพชรช็อปผุดขึ้นมาข้างๆคลินิกอีกซึ่งเปอร์เซ็นความเป็นไปได้มีสูงมากทีเดียวไม่ต้องห่วงคนทํารหรอกเพราะเขาก็จ่ายเกินคุ้มสำหรับงานเร่งแล้วคุณทานข้าวหรือยังยังงั้นมากินด้วยกันไหมคะปองขอนบอกชื่อร้านกับสถานที่ตั้งกับเขารู้จักไหมคะผมรู้จักงั้นเดี๋ยวเจอกันที่นั่นโอเคค่ะผมรอคุณ มันเป็นคำลงท้ายก่อนบอกลาทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์กันนั่นแหละแต่ว่าได้ยินทีไรหัวใจร่างกายและอารมณ์ก็พร้อมใจกันส่งปฏิกิริยารับคำบอกรักของเขาทุกคราไปปองขวัญผมรออยู่ปองขวัญยิ้มกับตัวเองเมื่อเสียงห้าวทุ้มท่วงสิ่งที่อยากได้ยินคำว่ารักนั่นแหละรักคุณเหมือนกันค่ะเราเจอกันจะ้ะผมวางนะเขาบอกเหมือนกับทุกครั้งอีกนั่นแหละแล้วก็กดตัดสัญ,ญญาณโดยไม่รอคำตอบ ปองขวัญยิ้มกับตัวเองพรางสายหน้านิดน้อยก่อนจะหยิบโทรศัพท์และเดินไปขึ้นรถขับออกไปจากลานจอดรถหลังจากนั้นใช้เวลาอยู่บนท้องถนนราว40นาทีนิดนิดปองขวันก็ไปถึงสถานที่นัดหมายซึ่งเพื่อนๆรอกันอยู่พร้อมหน้าแล้วมีส่วนเกินมาจากไหนเนี่ยโหทักเสา้ผมไม่กล้านั่งต่อเลยนะครับแสดงว่าจะลุกเปล่าครับนั่งต่อโธนึกว่าจะแน่ปองขันว่าไม่จริงจัง กลางนั่งลงบนเก้าอี้ที่นัทพลขยับให้แทบจะกระโดดขึ้นรถเลยตอนชวนคงจะไปง่ายๆหรอกพิมพ์ผ่านแซวบ้างเพราะเป็นคนชวนนัทพลมาด้วยดังเจออีกฝ่ายที่หน้ามหาวิทยายลัยจริงๆก็ชวนตามมารยาเท่านั้นนะวันนี้วันอะไรครับเนี่ยมีลับปากแต่ดันถูกรุมซะนี่เสียงหัวเราะในกลุ่มเพื่อนดังขึ้นที่โตอีกครั้งพอเสียงหัวเราะจางหายปองขวัญถึงได้เอ่ยขึ้นเดี๋ยวก็จะมีมาอีกหนึ่งนะ เดาว่าคุณดอนพิมพันธ์เอ่ยเสียงใสขณะที่พัดกับนัทพนมองหน้ากันเล็กน้อยอืมไม่ว่านะพอดีเขาจะเอางานมาให้ดูด้วยนะ่ะก็เลยชวนทานข้าวด้วยกันเลยจะว่าทำไมล่ะแฟนเพื่อนก็เพื่อนเราเหมือนกันนึกว่าพี่พิมพ์จะบอกว่าแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราซะอีกลามปามนะย้ายเดี๋ยวนี้เสียงหัวเราะดังแทรกเสียงหยอกล้อของพิมพันธ์กับนัทพจนอีกครั้งซึ่งเป็นจังหวะที่โทรศัพท์ของปองขวัญดังขึ้นพอดีเช่นกัน น่าจะมาถึงแล้วล่ะเดี๋ยวมานะยิงสาวขอตัวกับเพื่อนๆแล้วก็ลุกจากเก้าอี้เดินออกไปจากร้านพร้อมโทรศัพท์ในมือสงสัยจะได้ตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวเร็วๆนี้แล้วเราพิมพ์ผ่านเอ่ยขึ้นทําลายความเงียบบนโต๊ะพลางมองหนะ้าสองหนุ่มสลับกันไปมาถามปองแล้วเดอว่าจะให้เป็นปากเลยนะ่ผัดหัวท้อเบาๆทำใจได้แล้วสิก็ประมาณหนึ่งมันต้องทำให้ได้ไงนนัดล่ะ อย่างที่พี่พัดพูดนั่นแหละเขาทำไม่ได้ก็ต้องทํโพสนะสงสารเลยเราเรื่องนั้นได้คุยกับพี่ปองเขาหรือยังยังเลยเัามากันน้นแล้วพิมพันธ์พยักพยเยดหน้าไปยังคนทั้งสองที่กําลังเดินตรงมาเป็นการหยุดบทสนทนาเมื่อสักครู่ไปในตัววันนี้มาขอทานเข้าด้วยคนนะเัาดอนทักทายด้วยคําบอกกล่าวจงใจพูดกับพิมพันธ์มากกว่าสองหนุ่มเมื่อเดินตามยิงสาวมาถึงโต๊ะยินดีมากๆเลยค่ะ ฉันนั่งเลยค่ะพิมพันตอบแทนสองหนุ่มปองขวัญแนะนำเขากับเพื่อนอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนจะพากันสั่งอาหารมากินมีอะไรหรือเปล่าเห็นสีหน้าของหนุ่มรุ่นน้องที่นั่งอยู่อีกฟากโต๊ะเปลี่ยนไปพร้อมกับรอยยิ้มค่อยๆจืดจางลงปองขวัญก็อดถามไม่ได้นั่นคุณอาหนี่มากับใครใครหรอปองขวัญยังทำหน้างง,งพอพงครับนำเสียงกับสีหน้าของหนุ่มรุ่นน้อง ทำให้ดอนต้องหันกลับมามองอีกฝ่ายด้วยความสงสยัยเพราะไม่ทราบถึงความไม่ลงรอยของพ่อลูกเหมือนคนอื่นๆืพิมพันยกมือไหว้ผู้มาใหม่เมื่ออีกฝ่ายเดินมาหาที่โต๊ะขณะที่คนเป็นลูกชายนั่งนิ่งแทบไม่มองหน้าผู้เป็นพ่อหนูพิมพใช่ไหมค่ะพิมพันไม่แปลกใจที่อีกฝ่ายทักทายใครไม่แน่ใจเพราะถึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติกันแต่ก็เป็นญาติห่างๆและทางโดดลิศเองก็ไม่ค่อยจะมาสงสิงสังสรรกับญาติฝัฝฝฝ่งภรรยาสักเท่าไหร่ กับนัทพลเองเธอก็เพิ่งได้เจอและคุยกันบ่อยหน่อยตอนเจอกันที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีนะสบายดีค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่แล่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สบายดีค่ะคุณอามาทานข้าวเหรอคะมาทานข้าวแล้วก็คุยงานด้วยความจริงไม่น่าลำบากพามาถึงที่นี่นะครับคุยกันบนเตียงก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนัดปองขวัญเรียกอีกฝ่ายด้วยความตกใจ คนอื่นๆเองก็มีอาการไม่ต่างกันขณะที่โดนลิดถึงกับหน้าถอดสีไม่นึกว่าลูกชายจะกล้าพูดขนาดนี้และทําขายหน้าในที่สาธารณะไม่รู้เรื่องอะไรก็อย่าพูดเลยดีกว่าเออนี่เพื่อนๆของพิมพ์ค่ะพิมพัพนเอ่ยแทรกเสียงเบาเพราะไม่อยากเห็นพ่อลูกมีปากเสียงกันขณะเดียวกันก็นึกดีใจไม่น้อยที่โดนลิดไม่ได้พาผู้หญิงที่มาด้วยกันมาที่โตะพวกเธอไม่อย่างนั้นพวกเธอก็ไม่รู้ว่านะัทพลจะแผงริดอะไรไปมากกว่านี้หรือเปล่า คนนี้ชื่อพัดค่ะแล้วก็ปองขวัญพัดกับปองขวัญเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยที่พิมพ์สอนอยู่แล้วปองขวัญก็เป็นอาจารย์ของนัดด้วยค่ะแล้วนั่นก็คุณดอนค่ะโดนริดแล้วไหวหนุ่มสาวทั้งสามคนก่อนจะเอ่ยกับปองขวัญมีลูกศิษย์หัวดื้อก็จะเหนื่อยอาจารย์หน่อยนะครับไม่หรอค่ะนัดตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันทํางานส่งไม่เคยขาดเลยโดนริดเหลือตาไปมองลูกชายใคยไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินมีแววจะได้เกียรตินิยมด้วยนะคะ แม้จะทราบว่าลูกชายเป็นคนหัวดีและเรียนเก่งแต่ก็อดแปลกใจกับคำบอกเล่าดังกล่าวไม่ได้เพราะที่ผ่านมาณนะัฐพลพยายามต่อต้านเขาทุกทางหลังจากถูกบังคับให้เรียนในสาขาวิชาที่ไม่ชอบถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าจริงคงต้องขอยกความดีความชอบให้กับอาจารย์พอเขาไม่คิดว่าผมจะเรียนจบนะครับไม่ว่าจะยังไงผมก็เป็นได้แค่อเด็กไม่เอาไหนในสายตาพ่อเหมือนเดิมบรรยากาศรอบโต๊ะอาหารอึอดอัดอึมครึมข,ขึ้นมาในทันทีทันใด เมื่อคำพูดบาจาออกมากระทบกระทั่งกันต่อเนื่องพอเห็นท่าไม่ดีโดนลีก็ขอตัวไปที่โต๊ะของตัวเองเพื่อเลี่ยงปัญหาพี่รู้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนัดเข้าใจด้วยว่านัดรู้สึกอย่างไรแต่ว่านัดทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยรู้ตัวไหมปองควันตัดสินใจพูดกับเด็กหนุ่มทราบครับพี่นึกว่านัดจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านีซะอีกพูดออกไปแล้วก็ถอนหายใจเบาๆเมื่อเด็กหนุ่มปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรดอน เสียงเรียกดังมาจากประตูทางเข้าหยุดเสียงพูดคุยในโต๊ะอัตโนมัติขณะที่บรรยากาศไม่สู้ดีอยู่แล้วก็ดูจะแย่ลงกว่าเดิมเมื่อเจ้าของเสียงปรีเข้ามาหาเจ้าของชื่อแบบไม่แคร์สายตาใครดอนจริงๆด้วยเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เจอคนที่นี่เอ๊นี่ปองขวัญค่ะเราเคยเจอกันแล้วที่สนามบินปองขวัญไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายคิดนานจากการทบทวนความจำให้เสียเองท่ามาอะไรที่นี่ แล้วที่นั่งข้างดอนนี่มันหมายความว่ายังไงพอจับบรรยากาศรอบตัวได้เสียงก็เริ่มแข็งไม่อ่อนหวานเหมือนเมื่อแรกร้องทักชายหนุ่มบอกลิลี่สิคะดอนนี่มันหมายความว่ายังไงพออีกคนไม่ตอบก็หันมาถามกับอีกคนด้วยน้ำเสียงคาดคั้นและนั่งลงเก้าอีว้วางข้างชายหนุ่มโดยไม่รอคำเชิญคุณมาทำอะไรที่นี่ดอนถามไปอีกเรื่องเพราะอยากให้อีกฝ่ายใจเย็นและมีเวลาทำใจก่อนจะบอกความจริงโดยลืมคิดไปว่าคนข้างตัวจะรู้สึกอย่างไรกับการประวิงเวลาในครั้งนี้ ลิลลี่มีนัดทานข้าวกับเพื่อนค่ะแต่เขายังมาไม่ถึงแล้วเรื่องที่ลิลลี่ถามว่ายัางไงคะทำไมคุณมากับแม่นี้ได้พอไีกฝ่ายเรียกจิกจ้องมองด้วยสายตาไม่เป็นมิตรปองขวัญก็หันไปมองคนของตัวเองบ้างขณะที่คนอื่นๆไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาสักคำและลุ้นกับสถานการณ์ตรงหน้าจนเผลอกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นสายตาท่าทางเอาเรื่องของผู้มาใหม่ปองขวัญเป็นคููแมนของผมคูแมนลิลลี่ไม่ได้หูฝาดใช่ไหมคะหรือว่าดอนแค่ใจล้อลิลลี่เล่น คนได้ยินถูกต้องแล้วปองขวัญเป็นคู่มันของผมเป็นไปไม่ได้ก็วันนั้นที่สนามบินคุณไม่รู้จักกับมันนี่สุภาพน้อยลิลี่ดอนเตือนเสียงต่ําให้เกียรติคู่มันผมด้วยพอน้ําเสียงของอีกฝ่ายเริ่มเปลี่ยนและสายตาของเขาบอกว่าไม่ได้โกหกหรือว่ารอเล่นลิลินดาก็สูดหายใจลึกเรียกสติและพยายามตั้งเร้ากับเรื่องราวชวนช็อกที่เพิ่งได้ทราบลิลี่ลลอยากได้คําอธิบายที่มันละเอียดกว่านี้ค่ะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ ดอนปฏิเสธโดยไม่เสียเวลาคิดื่าเห็นสีหน้าของคนร่วมโต๊ะโดยเฉพาะคนนั่งอยู่ข้างๆแม้อีกฝ่ายจะไม่ได้พูดอะไรออกมาหรือด่าทอโวยวายออกกับเขาก็ตามถ้าบอกว่ามั่นกันแล้วทำไมที่นิวไม่มีแหวนมั่นล่ะคะดอนถอนหายใจเบาๆเมื่ออีกฝ่ายซักไม่เลิกขณะที่ปองขวัญเองก็รอดูว่าเขาจะจัดก,การกับสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไรเราไม่ได้จัดงานมั่นเป็นทางการแต่ผู้ใหญ่ได้พูดคุยกันไว้แล้วตั้งใจว่าจะไม่พูดอะไรต่อ แต่ก็ได้พูดออกมาจนได้อย่าบอกนะคะว่าคุณถูกผู้ใหญ่จับคุมทงชนโดนไม่ตอบคำถามนั้นเพราะมันมีความจริงอยู่บางส่วนก็เลยเลือกที่จะเงียบแทนการตอบคำถามโดยไม่รู้ว่าการเงียบยิ่งทำให้สถานการณ์ตรงหน้าแย่ลงกว่าเดิมโอ้นี่มันบ้ามากๆเลยนะคะนี่มันยุคอะไรแล้วทำไมยังมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกนะถ้าไม่ใช่แล้วเรื่องมันเป็นยังไงล่ะคะหรือว่าแม่นี่จับคุณด้วยการเอาผู้ใหญ่มาบาังหน้า ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเธอนี้มันน่าไม่อายจริงๆเลยนะความอดทนของปองขันหมดในวินาทีนี้จริงๆหลังจากทนนั่งฟังสองคนโต้ตอบกันมาสักพักโดยไม่ปรีปากพูดอะไรเพราะคิดว่าเขาจะจัดการกับอดีตคู่ครองได้ดีกว่านี้ขอโทษได้นะขอกราบก่อนก็นแล้วกันทนฟังเ่ิงไร้สาระมามากพอแล้วบอกกับเพื่อนแล้วก็หันไปหาคนข้างตัวด้วยสีหน้าเรียบเฉยพรางลุกขึ้นยืนไม่ต้องตามมานะคะพูดจบก็หันหลังให้ทุกคนเดินออกไปจากร้านทันที ขณะที่ดอนได้แต่นั่งนิ่งไม่ต่างจากคนอื่นๆโถเอ้ยพูดความจริงเขาหน่อยทําเป็นรับไม่ได้ลิรินดายักไหล่ความพอใจออกมาทางสีหน้าชาัดเจนที่อีกฝ่ายไปซะได้งั้นลิลี่ขอทานเข้าด้วยค่นะคะคุณนัดเพื่อนไว้ไม่ใช่หรอดอนค่มความรู้สึกตอบออกไปถ้าเขารู้จักปองขวัญน,น้อยกว่านี้สักนิดเขาก็คงตามเธอไปแล้วหลายครั้งเวลาทําอะไรให้ไม่พอใจเวลาจะช่วยได้ดีที่สุดเพราะถ้าเขาตามเธอไปตอนนี้ เขาก็จะไม่ต่างจากอากาศทตุที่ไม่มีตัวตนในสายตาของเธอไม่เป็นไรค่ะลิลลี่โทรไปบอกก็ได้ว่าลิลลี่ติดธุระพัดนัทพลและพิมพันได้แต่มองตากันหลังจากอีฟายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกบอกยกเลิกนัดกับเพื่อนจริงๆในขณะที่ดอนก็ทําในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดเช่นกันเชิญตามสบายนะผมขอตัวก่อนพูดจบดอนก็ลุกขึ้นและเดินออกไปจากร้านอีกคนไม่สนใจด้วยว่าทุกคนจะคิดอย่างไร และมีเสียงใครลองเรียกตามหลังเสียงประตูถูกเคาะก่อนจะถูกผลักเปิดจากคนข้างนอกดึงใบหน้าโคมสารขึ้นมาจากงานบนโต๊ะโดยอัตโนมัติทัดมีอะไรหรือเปล่าเรื่องที่คุณดอนให้ไปสืบนะครับทัดพงตอบคำถามก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานตัวใหญ่ได้เรื่องว่ายังไงบ้างผมให้คนขอรอไปสมัครงานตามที่คุณดอนสั่งแล้วนะครับเพิ่งได้เริ่มง,งานเมื่อวานนี้อาจบ,บอกว่าในนั้นมีเขตห้ามเข้าด้วยครับ ไมถึงห้ามคนงานเข้าหรอใช่ครับหัวหน้าคนงานรวมถึงคนที่ทำงานเช้าไปเย็นกลับจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปตรงนั้นเห็นอาจบอกว่าเขาห้ามคนงานเข้าไปใกล้บริเวณนั้นด้วยครับนายทัดคิดว่าไงผมว่ามันน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลข้างในนั้นไม่อย่างนั้นเขาคงไม่กำหนดพื้นที่ห่วงห้ามไว้เป็นไปได้ไหมว่าเขาทำไรบางหน้าแต่ว่าเบื้องหลังทำสิ่งผิดกฎหมายหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ยินได้ฟังและได้สัมผัส ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับในระยะหลังทําให้ดอนอดคิดมาทางนี้ไม่ได้สิ่งผิดกฎหมายเลยครับดอนพยักหน้าทําหน้าครุ่นคิดเมื่อเรื่องดังกล่าวผูดขึ้นมาในหัวแต่ผมไม่เคยได้ยินว่าตํารวจไปขอตรวจขอคนที่นั่นเลยนะครับตํารวจอาจจะไม่รู้หรืออีกทีก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจไปกับคนในไร่มันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นให้อาจตามเรื่องนี้ต่อไปและพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแต่ก็อย่าลืมระวังตัวให้ดีด้วย ได้ครับผมจะกำชับเขาอีกทีเอาแบบนี้ส่งคนของเราไปสมัครการที่นั่นอีกคนหาคนที่ไว้ใจได้แล้วก็เก่งวิชาป้องกันตัวถ้าปองขวันไปที่ไร่สายหมอกเมื่อไหร่ก็ให้คนของเราคอยจับตาดูให้ดีเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือทันแล้วก็ให้คอยจับตาดูตรีโทษด,ด้วยว่าเขาทําอะไรไปที่ไหนบ้างได้ครับเดี๋ยวผมจ,จัดการให้เรียบร้อยขอบใจมากถ้ามีอะไรโทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับ แล้วตอนนี้ปองขวัญอยู่ไหนรู้ไหมเตรียมน้ำเชื้อสำหรับผสมเทียมอ,อยู่ในห้องแล้วครับดรพยักหน้ารับทราบก่อนจะลุกจากตัวทำงานเดินออกไปจากห้องตามหลังผู้จาัดก,การฟาร์มไปติดๆหลังจากอิกฝ่ายขอตัวไปทำงานต่อและไปปรากฏตัวที่ห้องแลบหลังจากนั้นในเวลาไม่กี่นาทีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปของเพื่อนร่วมง,งานทำให้ปองขวัญหันเหสายตาตามคนอื่นๆโดยอัตโนมัติวางมือจากงานตรงหน้าชั่วคราว เมื่อเจ้าของเรือนร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาหารพร้อมๆกับการถอยฉากของคนอื่นๆซึ่งเพื่อนพามขอตัวไปรับประทานอาหารกลางวันเพราะได้เวลาพักเที่ยงพอดีจะไปไหนเห็นอีกฝ่ายจะเดินหนีหน้าหลังจ้องหน้ากันอยู่อึดใจดอนก็คว้าข้อมือเอาไว้ทันทีหลังเกิดเรื่องวันนั้นเขาก็ไม่ได้ไปเจอเธออีกไปได้บอกโดวยว่าจะมาที่นี่แม้ว่าจะส่งข้อความไปหาทุกวันก็ตามเป็นไหนก็เรื่องของฉันดอนอมยิ้มรับเสียงตอบห้วนจัด ไม่ตอบว่าอะไรในขณะที่มืออีกข้างวางทาบเอวบางดึงคนตัวเล็กเข้าสู่อ้อมแขนนี่คุณจะทําอะไรเนี่ยกอดแฟนคําตอบกับสีหน้าเพื่อนยิ้มไม่อินังขำขออกับคําพูดและปฏิกิริยาของเธอทําให้เธอนิ่งไปอึดใจใหญ่เลยทีเดียวกว่าจะมีคําพูดออกมาจากปากอีกครั้งนี่มันห้องทํางานนะคุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยเฮ้อ <c oughs> คิดถึงคุณที่สุดเลยคนบ้าอะไรแบบนี้เนี่ย นึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะกอดก็กอดไม่สนใจสถานที่หรือสายตาใครเลยปองขวัญได้แต่นึกเข็นเขี้ยวอยู่ในใจว่าอีกฝ่ายไม่นำพากับความไม่พอใจของเธอเท่านั้นยังไม่พอร่างหนาหนักยังเอ็นลงซบแนบตัวให้เธอแบกน้ำหนักเขาเอาไวเ้เต็มๆอีกด้วยหายโกรธเธอนะไม่โกรธแล้วนะฉันไม่ได้โกรธด,ดอนคลายแรงกอดรัดเล็กน้อยคิ้วเข้มยกสูงก่อนจะดึงตัวกลับเพื่อมองหน้าอีกฝ่ายได้ถนัด ขณะที่ใบหน้าคามสันยังเจอรอยยิ้มจางๆเมื่อกี้ว่าไงนะหูตึงหรือไงจากที่ยิ้มบางๆชายหนุ่มก็หัวเรอะร่วนทีเดียวเมื่อคนในอ้อมแขนตบบาดเข้าให้ทำไมวันนี้แม่ของโชคดีกับมีบุญดูจังเขาแย่อย่างอารมณ์ดีหืมประสาทคนบ้านยังจะมีหน้ามายิ้มอีกนี่คุณปองขวัญบวอีกรอบเมื่อเขาทิ้งตัวลงให้แบกรับน้ำหนักเอาไว้อีกครั้ง ผมไม่ได้คิดอะไรกับลิลี่แล้วจริงๆดอนเอ่ยขึ้นอีกครั้งขางยังเกยอ,อยู่บนบ่าหยญยิงสาวสองแขนก็ยังโอบล้อมร่างกลมเกรงเอาไว้ไม่ยอมปล่อยวันนั้นพอคุณกลับผมก็กลับเหมือนกันเธอรู้เพราะเพื่อนโทรมาบอกเหมือนกันตัวเขาก็ส่งข้อความมาบอกตอนที่กลับถึงบ้านแล้วแล้วหลังจากวันนั้นเธอก็ได้รับข้อความจากเขาไม่ต่ำกว่าวันละสิบครั้งงอบ้างแย่บ้างหยอกเยา้าขอโทษทุกวันนั่นแหละ แต่ไม่โผล่หน้ามาให้เห็นและไม่ส่งเสียงมาให้เธอได้ยินบอกให้รู้ว่าเขาแครนั่นแหละแต่ว่าไม่อยากมากวนใจในเวลาที่เธอไม่พร้อมจะรับฟังเรื่องนี้ต้องยอมรับว,ว่าเขารู้จักนิสัยเธอดีพอสมควรเพราะถ้าเขาตามมาเลยตอนนั้นนอกจากจะคุยกันด้วยอารมณ์แล้วก็ยังจะไม่เข้าใจกันแล่ผ่านให้ทะเลาะก,กันอีกด้วยดีกว่าน,นะปองขวัญยังเงียบที่ราที่รารับพอคำดนากล่าวออกมา บหน้าเรียรู้ไขก็ตบะบัดคอนคนมาง้อออกไปโดยไม่รู้ตัวเพราะหลายวันที่เขาไม่มาให้เห็นหน้าคํานี้จะถูกส่งมาทางข้อความทุกวันก่อนที่ข้อความอื่นๆจะตามมาปล่อยได้แล้วค่ะหิวข้าวแล้วตกลงว่าอยากให้โกรธนักหรือไงคะถามอยู่ได้ดอนยิ้มมากขึ้นออกแรงรัดคนตัวบางแน่นขึ้นอีกนิดก่อนจะยอมปล่อยตัวมีอะไรจะให้ด้วยพอเขาบอกแบบนั้นปองขวัญก็มองด้วยสายตาระแวงทันที แลใบหน้าคมสารก็ก้มลงมาหาทันทีเช่นกันเดี๋ยวให้กินจูบแทนข้าวเลยนี่คนถูกฉกจูบไปแบบไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวตบัดคอันออกไปอีกรอบก่อนจะยกมือขึ้นดันใบหน้าเขาเอาไว้เมื่ออีกฝ่ายทำท่าจะก้มลงมาป้อนจูบแทนข้าวจริงๆไม่ต้องมาเฉยโอกาสเลยพออีก่ารู้ทันชานุงก็หัวราอฮเหอแต่ก็ไม่วายจูบแนบใจกลางฝ่ามือบางกลางลุกขึ้นลงบเบาๆที่ปลายนิ้วเรียวจะทำอะไรคะ เห็นของที่เขาหยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงปองขวัญก็ชักมือกลับทันทีแต่ว่าเขาก็ไม่ปล่อยให้เธอทําตามใจได้สําเร็จวเวลาบอกใครต่อใครว่าเป็นคู่มั่นเขาจะได้ไม่ถามหาเวนอีกปองขวัญมองหน้าเขาสลับกับแหวนที่เขาบรรจงสวมเข้าที่นิ้วนางของเธอไม่เชิงเป็นแหวนมั่นหรอกเพราะมีแหวนอีกวงที่คุณป้าเตรียมเอาไว้สําหรับมั่นหลานสะพ้ายในวันงานพอผมไปขอท่านเลยให้วงนี้มาสวมไปพรางๆก่อน ถือว่าเป็นแบนจองตัวเอาไว้ก็แล้วกันจะได้ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับแฟนของผมอีกเพราะคำพูดของอดีตคู่ควางเขานั่นแหละแบนวงนี้ถึงมาอยู่บนนิ้วเธอแล้วตัวเองก็ไปทำโสดซ่าไร้พันธะคนเดียวรอนหัวรอเบาๆเมื่อถูกประชดเข้าให้ชายหนุ่มล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงอีกข้างหยิบของในนั้นออกมาวางใส่มือของหญิงสาวอยากให้จับจองทั้งตัวและหัวใจจะแย่แล้วสายตาคมทะพัดค้อนคนพูดออกไปอีกจนได้ แต่คนบางคนไม่ยอมสลราโสดด้วยสัทีเขาหยอกต่อสวมได้แล้วจ้ะผมพร้อมประกาศให้คนทั่วโลกรู้แล้วว่าผมเป็นของคุณหมอปองขวัญตั้งนานแล้วไม่ได้อยากได้เลยดอนหัวเรา้อูครักไม่ได้เดือดร้อนกับคำปฏิเสธเพราะแผ่นที่เตรียมมากำลังถูกสวมเข้าที่นิ้วผูกมัดเขาไว้กับเธอเอาแต่คนใช่ไหมเอาแต่แวนจะได้ขายได้เวลาจนคนถูกประชดยังคงยิ้มด้วยความเบิกบาน แต่งานกับผมรับรองไม่รู้จักคำนี้ตลอดชีวิตปังขวัญทำปากเย็ยนใส่คนรวยเวอร์ที่ไม่เคยคิดถ่อมตัวมือทำงานรวดเร็วอีกครั้งเมื่อใบหน้าหล่อเหลาคมสันก้มต่ำลงมาหาหมายจูบต้องริมฝีปากเธอหอน่นจมูกใส่บ้างเมื่อเจ้าของปกป้องตัวจากสัมผัสของเขาจนปากกับจมูกต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปจูบฝ่ามือน้อยแทนผมสา์เป็นเด็กดีของคุณหมอนะไม่เห็นใจกันบ้างเลยเนี่ยเขาตอบว่าไม่จริงจัง ออนไกล,กล่ไจุบแนบใจกลางฝ่ามือบางอีกทีทีหลังถ้าโกรธอย่าหอบลูกหนีแบบนี้อีกนะผมจะตายเอาให้ได้เบอร์แหละดอนหัวทอด้วยความถูกใจเมื่ออีกฝ่ายตอบว่าพร้อมตะวันคอนความเราจะสองตัวเป็นยังไงบ้างเขาทราบจากป้าของเธอว่าเธอพาน้องหมากับน้องแมวกลับมาบ้านไร่ด้วยเพราะเจ้าตัวเล็กยังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมีบุญอาการดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเท้าหายบวมแล้ว กินอาหารได้มากขึ้นส่วนโชคดีก็ยังเข้าเฟือกอยู่แต่ไม่ซึมแล้วแถมสซนด้วยคงเพราะอยากเล่นกับมีบุญถ้าอย่างนั้นก็ฝากพ่อกับแม่ไว้ได้สิปองขวัญเลิกคิ้วรอฟังคำพูดของเขาต่อไปเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวพาไปกินข้าวไปกินที่ไหนถ้าดวงตาของเขาไม่ทอประกายเจิดจ้าอย่างที่เห็นเธอก็ไม่ถามหรอกเพราะที่รับประทานอาหารกลางวันหรือรวมถึงมื้อเช้าและเย็นในบางวันที่มาทำงาน ก็คือที่บ้านของเขาถึงเขาไม่อยู่เธอก็ต้องไปกินข้าวกับพ่อของเขาอยู่แล้วในเมืองในเมืองหมายถึงในตัวจังหวัดดอนพยักหน้ามีอะไรมากกว่ากินข้าวไหมคะเพราะสายตาเขาไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลยนี่แหละเธอถึงต้องถามให้ละเอียดจะพาไปเรียนยิงปืนเรียนยิงปืนดอนพยักหน้าอีกครั้งเพราะฉันไปที่ไร่สายหมอกแหละคะนานก็ส่วนหนึ่งแต่คุณเดินทางบ่อย มีอาวบุตรป้องกันตัวติดไว้ในรถผมจะได้ไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงจะได้ไม่เป็นห่วงมากจนประสาทเสียครับคุณหมอปองขัญหวัวเราะคุณก็เดินทางทุกอาทิตย์เหมือนกันไม่เห็นมีอะไรเลยผมเป็นวิชาป,ป้องกันตัวหลายอย่างเพราะเคยเรียนสมัยอยู่ต่างประเทศแล้วผมก็มีปืนทุนหัวคุณคิดมากเกินไปปองขัญไม่วาาแย้งไม่อยากให้เขาไม่สบายใจส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่อยากให้เขามายุ่งยากด้วย ยังไงก็ดีกว่าคิดน้อยแล้วเรียนไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเสียเวลาเสียเงินด้วยดอนยิ้มบางๆเมื่อเสียงยังอุบอีบผ่านริมฝีปากสีหวานออกมาเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจของผมทำให้ได้ไหมพอเขาตัดบทมัดมือ่อเชกไกลๆปองขวัญก็ถอนหายใจยาวก่อนจะให้คำตอบที่ไม่อาจเลี่ยงกับเขาก็ได้ค่ะขอบคุณครับคุณหมอปองขวัญย่นจมูกใสคนเต้อโต เมื่อเขาขอ,ขอคุณมาพร้อมจูบแนบหน้าผากจะทําอะไรคะกาลังถูกความประหมาทขัดเขินเล่นงานอยู่แท้ๆก็ได้ร้องถามเขาหน้าตื่นเมื่อมือนาทําท่าจะถอดเสื้อออกจากตัวถอดเสื้อให้ไงไม่ต้องค่ะเดี๋ยวถอดเองผมถอดให้เร็วกว่าดือ้อเท่านี้แหละที่เธอทําได้เพราะคําว่าเร็วกว่ากับมือที่กำมั่นติดสาบเสื้อกาวและเสียงหัวเราะขู่ขากบอกความพอใจปิดความประสงค์ของเธอเอาไว้ทุกทาง ปองขวันหยกเก้าขาตามคนข้างตัวสายตามองตามเขาโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสถึงความไม่ปกติคุณตรีทษนี่คะมากับใครนะ่ะไม่มีคำตอบจากดอนนอกจากการเคลื่อนตัวเข้าบังหญิงสาวอย่างรวดเร็วขณะที่ปองขวันเหมือนจะช็อกไปชั่วขณะเมื่อปากของเขาประกบมาที่ปากเธอเต็มๆอืม้มชเงียวเขาแต่คุณจูบฉันกระซิบกับเสียงรอดไรฟันทั้งกโกรธงงและคนโมโห ที่จูจ่ๆถูกคว้าตัวไปจูก,กลางลานจอดรถหน้าโรงแรมที่พักพระจุดที่เขากับเธอยืนอยู่ค่อนข้างมืดพอสมควรเนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมลานจอดรถทําให้แสงไฟส่องสว่างไม่ทั่วถึงถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นด้วยซ้ําว่ามีเธอกับเขายืนอยู่ตรงนี้ดอนยังไม่มีคาตอบให้เหมือนเคยเมื่อปลายหางตาเห็นตรีโทษกับนายตํารวจใหญ่ใบกลางคนเดินใกล้เข้ามาคุณรู้จักปองขัญกระซิบถามเสียงเบาอย่างอดไม่ได้ รู้ได้โดยสัญชตาตญาณว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆขณะที่รอนพยักหน้าแทนคำตอบใบหน้ายังคงก้มตม่ำกอดคนในอ้อมแขนเอาไว้จนตัวชิดติดกันตกลงตามนี้นะเดี๋ยวผมโทรบอกอีกทีว่าทางสะดวกไปไหนได้ครับเพื่อเวลาให้ผมซักอาทิกก็แล้วกันผมจะได้แจ้งทางนั้นเพราะเขาก็ไม่อยากให้พักของไว้นานโอเคผมจะจัดการให้เรียบร้อยว่าแต่ไม่เปลี่ยนใจไปกับผมแน่นะถานายไม่เรียกตัวเข้ากรุงเทพ ผมไม่พลาดไปร่วมสนุกด้วยแน่นอนครับเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับรรบรองผมไม่พลาดแน่ได้ได้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจัดเต็มเพื่อเป็นการชดเชยให้คุณเลยขอบคุณล่วงหน้าเลยครับส่งของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินเข้าให้บัญชีเดิมนะครับพูดคุยตกลงกันเป็นที่เข้าใจทั้งสองคนก็แยกแย้ายไปขึ้นรถซึ่งจอดอยู่ห่างจากรถของดอนไปสองช่องปองขวัญขยับตัวอีกครั้งเมื่อรถสองคันวิ่งตามกันออกไปจากลานจอดไปแล้วค่ะจ้า พอคำว่าจาออกมาเท่านั้นใม่น้าเรียวก็ส่งค้อนออกไปทันทีเพราะอีกฝ่ายทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในความหมายที่เธอต้องการสื่อแล้วจะปล่อยได้หรือยังคะคราวนี้ทาออกไปตรงๆเลยแต่ก็ไม่วายได้ค้อนคนตัวโตวไปอีกวงใหญ่เมื่อเสียงหัวเราะโขครงในลำคอดังขึ้นมาให้ได้ยินตัวผมก็ไม่เหม็นนะก่อนนานๆก็ได้ปังขวัญสายหน้าเบาๆเ,เชื่อเขาเลยเนี่ยหน้าสิวหน้าขวัญยังคิดเรื่องนี้ได้อีกไปคุยกันที่ห้อง รอนชวนหลังจากได้ยอกอีกฝ่ายจนอารมณ์ดีเขาจองห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้เอาไว้เพราะว่าพรุ่งนี้จะพาเธอไปเรียนยิงปืนอีกวันแล้วค่อยกลับบ้านกันตอนเย็นวันพรุ่งนี้เพราะไม่อยากเสียเวลาขับรถไปกลับทำไมจองไว้ห้องเดียวละคะพอเดินทางจากเคาน์เตอร์ตามเขาไปที่ลิฟต์ปองขวัญก็ถามทันทีเพราะตอนเขาบอกกับพ่อแม่ของเธอและพ่อแม่ของเขาว่าจะค้างกันในเมืองคืนนี้เธอก็นึกว่าเขาจองห้องพักไว้สองห้องเลยไม่ได้ถามอะไร ปืนก็มีในกระเป๋าถ้าผมทําอะไรก็ยิงได้เลยทุนหัวคนถามค้อนควับทีเดียวก่อนจะมองตาดุเมื่อคนตัวโต,วตวก้มลงมากระซิบเสียชิดแถมยังเธอโอกาสจูบหัวเธออีกเมื่อเข้ามาอยู่ในลิฟต์กันตามลําพังถ้ายิงแล้วไม่ตายทันทีเกิดพิการขึ้นมาก็ต้องลําบากมาดูแลอีกแหละดอนหัวร้อก่อนจะยอกราวงินต้องเอาให้ตายยังไม่อยากนอนคูค่ะดอนหัวร้อนในลําคอจูบเบาๆแนวกระหม่อมบางอีกที ก่อนจะก้าวออกจากลิฟต์กันผมจองห้องชุดสองเตียงไว้เขาบอกขณะพากันเดินมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องพักมองอีกฝ่ายด้วยสายตาล้อเลียนก่อนคำพูดเยา้าหยอกจะออกมาไม่กล้านอนเตียงเดียวกับคุณหมอหรอกกลัวอดใจไม่ได้เหมือนกันเขาจบคำพูดกลัวเสียงหัวเราะเบาเมื่อคนยืนอยู่ข้างๆตวัดคอนขวบมาหาอีกรอบฉันครับคนสวยปองขวัญก้าวขานำเขา,เขาเข้าไปในห้องพักหรูของโรงแรมใหญ่ประจำเมือง เมื่อมือทั้งสองของเขายกขึ้นวางบนบาดันตัวเธอให้ออกเดินไกลๆไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะปองขวัญพยักหน้าให้เลือกห้องไหนเหมือนกันหรือเปล่าคะที่ถามก็เพราะว่าเผื่อเตียงต่างขนาดกันเธอจะได้ให้เขานอนห้องที่เตียงหลังใหญ่เหมือนกันจ้างั้นห้องไหนก็ได้คะ่ะปองขวัญชี้ไปที่ห้องใกล้ตัวซึ่งถูกขั้นกลางด้วยพื้นที่กว้างของห้องอเนอกประสงค์โอเคผมไม่เข้าไปูงนะ ปองขวัญยืนจมูกใส่คนร่วมห้องเมื่อได้ยินเสียงหัวเราจะเจอจังในคำพูดจากที่ประมาคิดระแวงก็กลายเป็นหมันไส้เมื่อเขาทำท่าจะกลัวเธอเสียเองไม่เคยมีประวัติปรำผู้ชายค่ะไม่ต้องทำท่ากลัวขนาดนี้ก็ได้ดอนหัวเราะเต็มเสียงเลยคราวนี้ถ้าได้เราเกียรินั้นจะดีใจมากเลยครับจะเล่าให้ลูกยันหลานเลนฟังเลยว่าผมภูมิใจมากแค่ไหนถ้าอย่างนั้นรอคนอื่นก็นแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะยั่วให้เพิอปรำผมสักวันเนี่ย ไม่พูดด้วยแล้วขอกระเป๋าด้วยค่ะดอนยอมส่งกระเป๋าในมือให้แต่โดยดีไใหวายจูบแน่ผมนุ่มสลวยเคลียบาอาบน้าเสร็จแล้วเดวยวผมรออยู่ห้องนี้ปองขวัญพย,ยักหน้ารับทราบแล้วก็แยกย้ายกันตรงนั้นใช้เวลาจัดการกับตัวเองเราครึ่งชั่วโมงปองขวัญก็เดินออกมาจากห้องและพบว่าเขานั่งรออยู่แล้วกําลังก้มหน้าก้มตาก,กับโทรศัพท์ในมือก่อนจะวางมันไว้บนโต๊ะเมื่อไงหน้าขึ้นมาเห็นเธอ เห็นคนเพิ่งออกมาจากห้องชะลอการก้าวเหมือนไม่แน่ใจว่าจะก้าวต่อหรือว่าพาตัวเองไปอยู่มุมในส่วนไหนของห้องตอนก็ยื่นแขนออกไปหาทันทีทำงานเหรอคะปองขวัญถามหลังจากนั่งลงข้างเขาเล่นเกมเขาเล่นเกมอย่างเขาเนี่ยนะเล่นเกมเขามีมุมนี้ด้วยเหรอแปลกมากเลยเหรอผมเล่นเกมเนี่ยชายหนุ่งถามยิ้มยิ้มเมื่ออีกฝ่ายยังทำหน้าแปลกใจชัดเจนมากเลยล่ะ ถ้าทางเอางานเอาการของเขากับความทุ่มเทที่เขามีให้กับงานที่เธอเห็นจนชินตามันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาบอกจริงๆนี่หัดไว้เล่นเป็นเพื่อนลูกนะดอนหยอดหน้าตายก่อนจะยิ้มรับคอนจากคนข้างตัวอย่างอารมณ์ดีเลาเรื่องคุณทุนละ่ะคาคุณคิดว่ายังไงปองขวัญเปลี่ยนเรื่องคุยก่อนที่จะเข้าตัวไปมากกว่านี้ผู้การสน,น,ไไนันเป็นนายตำรวจที่ได้ชื่อว่ากินทุกช่องทางที่มองเห็นโอกาส คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเขาให้คนเอางาช้างกับที่ดินที่ได้มาไม่ถูกต้องมาเสนอขายให้คุณพ่อด้วยแต่คุณพ่อไม่ซื้อไว้เพราะท่านต่อต้านเรื่องพวกนี้อยู่แล้วส่วนที่ดินท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าที่พื้นนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนหมายถึงเขาค้าง,งาช้างด้วยเหรอคะเท่าที่ได้ยินมานะเราก็จะมีพวกพระและวัตถุโบราณด้วยเพราะพวกการสนานเขาสะสมของพวกนี้อยู่แล้วทำไมคนรู้ล่ะคะเขาเคยชวนคุณพ่อไปดู จริงๆเขาก็พยายามเข้าหาคุณพ่อตลอดนั่นแหละทุกวันนี้ก็ยังให้คนส่งของส่งอะไรมาให้คุณพ่อก็พยายามเลี่ยงตลอดเราไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเขาจะใช้ฐานาชื่อเสียงของคุณพ่อลดความระแวงสงสัยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองใช่ไหมคะคุมันผมฉลาดปองขวัญตะัดสายตาค้อนคนชมใครก็เดาได้ค่ะในเมื่อคุณพ่อไม่เคยสนใจของที่เขาออกมาเสนอคุณง่ายๆก็คือนายตำรวจคนนั้น คิดจะใช้ชื่อเสียงบาร,รมีพ่อของเขาบางหน้ายกตัวเองขึ้นเป็นคนดีในสายตาของใครต่อใครนั่นแหละเพราะคนรอบตัวเพื่อนฝูงที่คบสังคมที่อยู่ก็มีอิทธิพลไม่น้อยในสายตาของคนในสังคมแล้วเรื่องที่ดินทำไมเขาออกโฉนดได้ล่ะคะเส้นสายเขาเยอะหลายคนเป็นคนใหญ่คนโตของจังหวัดแล้วก็ใช้โกนโกงด้วยที่หลอกให้ชาวบ้านช่วยก็มีที่ใช้ชื่อชาวบ้านถือครองก็เยอะแล้วไม่มีใครทำอะไรเลยหรอคะ อยางที่บอกว่าเส้นสายพรรคพวกเขาเยอะคนที่ถูกหลอกถูกโกงก็คงรู้ตัวว่าสู้ไปก็ไม่มีทางชนะดีไม่ดีจะเป็นการเอาชีวิตไปเสี่ยงอีกแล้วอีกอย่างมันไม่มีหลักฐานให้ออาผิดด้วยเขาก็เลยยิ่งย้ำใจประกอบกับมีคนคอยหนูนหลังด้วยก็เลยไม่มีใครทําอะไรเขาได้ใช่ครับเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณโทษก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนี้เพราะตีโทษเป็นคนต่างถิน่นถึงจะอยู่ที่นี่หลายปี แต่การกว้านซื้อที่ดินการแผ่อิทธิพลลงไปในกลุ่มชาวบ้านได้ขนาดนี้มันก็ไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆหากว่าไม่มีคนคอยช่วยเหลือทัดบอกว่าที่ไร่สายหมอกมีเขตห่วงห้ามด้วยเขาบอกอีกเรื่องกับเธอไม่ได้ตอบคาถามเมื่อครู่ในทันทีแล้วพิทาดูได้ยังไงคะอย่าบอกนะคะว,ว่าคนให้พิัาเข้าไปสืบพอคนนั่งค้างกันเปลี่ยนท่านั่งยกขาซ้ายขึ้นพับบางบนโซฟาหันมาหาเขาทั้งตัวจ้องเขาตาไมาก่กระพริบ ดอนก็อดยิ้มไม่ได้ยิ้มแบบนี้ต้องใช่แน่ๆเลยดอนยิ้มมากขึ้นก่อนจะพยักหน้ายอมรับตั้งแต่เมื่อไรคะแล้วเขาไม่สงสัยหรอทถานไม่ได้ไปเองหรอกผมให้เขาส่งคนที่ฟาร์มไปสมัครทำงานที่นั่นเพิ่งไม่กี่วันเองต่อไปคุณก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่นั่นอีกดอนถือโอกาสห้ามเสียเลยแต่คนที่คุณส่งไปไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงตัวคุณทศได้ง่ายๆนะคะผมรู้ แต่อย่างน้อยเราก็น่าจะพอได้บอดแสรหรือข้อมูลอะไรมาบ้างดีกว่าเสี่ยงให้คุณไปเองผมไม่แฮปปี้หรอกนะที่คุณไปไหนมาไหนกับหมอนนั้นยิ่งมาเห็นแบบนี้ยิงไม่น่าไว้ใจฉันดูแลตัวเองได้ค่ะดอนสายหน้าเน้นยๆยื่นมือออกไปบางบนหัวถุยโยกเบาๆผมรู้ถ้าว่าจากฝีมือการยิงปืนที่ไปเรียนมาวันนี้เขาเชื่อว่าเธอจะสามารถเอาตัวรอดได้หากเจอภาวะขับขันแต่ก็นั่นแหละ ยังไงเขาก็เป็นห่วงเหมือนเดิมแต่ผมห้ามความห่วงในหัวใจไม่ได้นี่ปองขันยิ้มบ้างๆดีใจสิที่ทำให้ผมทุรนทุรายได้ปองขันยิ้มมากขึ้นกว่าเดิมพยักหน้าเงึกแล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆตามมาหลังจากคนตรงหน้าแกล้งตีหน้าเข้มยืนปากใส่เธอคุณคิดว่าสองคนนี้ร่วมมือกันปองขัญกลับมาเรื่องเดิมจากที่ได้ยินผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเลย แล้วเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆโดยไม่คิดจะทาอะไรเลยหรอคะเราไม่มีหลักฐานนะที่รักแล้วตอนนี้เราก็แค่สันนิษฐานกันแต่คุณก็บอกเองว่ามีความเปลียนไปได้สูงใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าเราจะจัดการกันเองได้ตราบใดที่เราไม่มีหลักฐานว่าเขาทําความผิดแล้วถ้าชาวบ้านรวมตัวกันแจ้งความฟ้องร้องอาผิดล่ะคะลาพังต้องทํามาหากินในแต่ละวันเขาก็ลําบากกันแล้วจะให้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล ที่เขามองไม่เห็นทางชนะเลยคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมละทุนหัวเราถ้ามีคนเข้ามาช่วยพวกเขาล่ะคะดอนรีตามองคนพูดผมห้ามเด็ดขาดนะคุณไม่สงสารชาวบา้านหรอคะถ้ากระบวนการเหล่านี้ถูกแฉน้กคนพวกนี้อยู่เบื้องหลังความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆไม่แน่ว่าเราอาจจะช่วยพวกเขาได้ก็ได้นะคะเห็นสีหน้านซีเรียสจริงจังของคนรักดอนก็ถอนหายใจออกมาเบาๆ ผมบอกให้ทัดสั่งคนของเราให้คอยจับตาดูตรีทษตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้จนกว่าจะมีความชัดเจนหรือมีหลักฐานสาวไปถึงตัวคนทําผิดปองขวัญพยักหน้าอย่างจำยอมเพราะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะหาทางช่วยชาวบ,บ้านได้อย่างไรในตอนนี้ห้ามทาอะไรโดยพลาการนะทุนหัวจุมพิษหลังเสียงเข้มสั่งย้ำพระเทยเยินปากใส่เขาทําให้ปองขวัญสงสายตาดูกรับทันที ทำไมฟังจะบอกคุณพ่อให้ย้ายไปช่วยงานที่กรุงเทพชั่วคราวรอทางนี้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาปองขวัญเม้มปากประท้วงคนออกคําสั่งขณะที่ดอนยิมม้มบางคิดถึงความรู้สึกผมบ้างสิที่เราผมจะมีแกรใจทำงานไหมทอมอนแต่นั่งคิดว่าแต่ละวันคุณจะไปทําอะไรเสี่ยงอันตรายอยู่ที่ไหนก็อย่าคิดสิคะดอนไม่ตอบปากต่อคําดึงคนตรงหน้าเข้ามากอดแนบตัวจะทาอะไรคะ ที่ห้ามยาพอๆกับความคิดและความรู้สึกก็คือความต้องการนี่แหละปองขวัญมองคนพูดปากอาตาค้าง,คงอยู่อึดใจใหญ่เลยทีเดียวเมื่อนึกทราบความหมายในคำพูดของเขายิ่งมีบางสิ่งบางอย่างจากตัวเขามาช่วยตอกย้ำสติสตังของเธอก็ทำท่าจะกระเจิงเอาง่ายๆจะมาอะไรของเขาตอนนี้เนี่ยนายก่อนหน้าบอกว่าไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้านอนร่วมเตียงกับเธอไงเธอก็อุตส่าห์ไว้ใจเชื่อใจอย่าทำอะไรบ้าๆนะคะ ดอนหัวทาะเสียงเบาในลําคอแกรงขยับตัวเพื่อให้สองร่างสัมผัสเสยดสีกันมากขึ้นคุณดอนทําไมอยู่นิ่งๆจะได้ทําอย่างอื่นแทนดูหนังนะเขานะที่ไม่อยู่นิ่งแล้วเขาจะมาชวนเธอดูหนังอะไรตอนนี้นี่มันสามทุ่มกว่าแล้วนะยังไม่ง่วงนะเขาถามกลัวเสียงหัวเราะเห็นคนบนตักทำหน้างอมองเขางงๆก็อดใจไม่ได้อีกครั้งถ้าบอกว่าง่วงจะให้ไปนอนไหมล่ะคะ ปองขวัญถามด้วยน้ำเสียงประชดประชันเพราะคำตอบมันอยู่ในดวงตาของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวจะอุ้มไปส่งถึงเตียงเลยปองขวัญค้อนคนหน้าเปลี่ยนออกไปอีกครั้งเมื่อเห็นสายตาของเขาบ่าวว้าวเกินเหตุบอกจะอุ้มไปส่งแต่กอดเธอแน่นจนตัวเธอจะจมหายไปในตัวเขาแล้วตอนนี้ดูนะที่ไหนคะดอนคลายกอดชั่วคราวยื่นมือออกไปหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะทั้งที่มีเธอนั่งอยู่บนตักนี่แหละแล้วชูโทรศัพท์ในมือให้เธอดูแทนคำตอบ โหลดไว้นานแล้วไม่มีเวลาดูเลยนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยก็บ้าได้ที่เขาปล่อยตัวให้ว่างจากงานเพราะอยากมีช่วงเวลาสบายๆกับเธอบ้างงั้นปล่อยก่อนค่ะจะได้นั่งดูสบายๆคิดถึงสิ่งที่เขาทำให้กับเวลางานของเขาที่ค่อนข้างรัดตัวปองขวัญก็ไม่อยากขัดใจเพราะอยากให้เขามีเวลาพักผ่อนบ้างเหมือนกันแค่นอนลงก็ดูได้แล้วเขาไม่ยอมลายอ้อมแขน แต่ดึงนมร่างกลมกลึงบนตักลงนอนแนบตัวแทนเดี๋ยวจะเมื่อยนะคะปองขวัญยังเป็นห่วงเมื่อคิดถึงน้ำหนักตัวของตัวเองชอบแบบนี้ยิงสาวเหลือบตาขึ้นมองคนพูดแล้วก็บอกว่ากลัวรอนหัวทอเบาๆเข้าใจดีว่าเธอหมายถึงอะไรเอาจริงๆเขาก็กลัวห้ามใจกลัวโควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่พอเห็นความไว้ใจในดวงตาคมหวานเห็นการอ่อนอ่อนผ่อนตาม เพราะแค์แล้วเป็นห่วงความรู้สึกของเขาเขาก็จำต้องระง,งับความอยากความปรารถนาที่ร่างกายเรียกร้องเอาไว้เชื่อว่าถ้าถึงวันที่เธอพร้อมจริงๆเขาจะได้รางวัลตอบแทนที่หอมหวานสุดแสนประทับใจจากเธออย่างแน่นอนเขาเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นกลัวมากถ้าคุณหมอไม่ให้ความร่วมมือปองขวัญย่นจมูกใส่เขามันแน่นอนอยู่แล้วแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนชวญดูหนังในโทรศัพท์ดอนหัวท้อเสียงเบา พรางกดปลายจมูกแนวแก้มนุ่มหอมอย่างอดใจไม่อยู่หนังมาแล้วดอนจูบแนวกระมอมบางอีกทีก่อนจะเบนสายตาไปที่หน้าจอสี่เหลี่ยมในมือเคยดูยังเรื่องนี้ยังค่ะจะว่าไปตั้งแต่เรียนจบกลับมาเธอก็ยังไม่เคยเดินเข้าโรงหนังสักครั้งเลยตัวเขาเองก็คงจะเหมือนกันชอบหนังคาวบอยเหรอคะผมเป็นหนุ่มคาวบอยนะที่รักปองขวันเหลือบตาขึ้นมองหนุ่มคาวบอยหน้าใสาแล้วก็ยิ้มอ่อน,ออน ถ้าไม่นับว่าเขาทำฟาร์มเลี้ยงวัวและชอบขี่ม้าก็ไม่มีอะไรในตัวเขาใกล้เคียงกับคำว่าคาวบอยเลยคาวบอยสําอางร่อนยิ้มบางๆจูบเบาๆที่คามับเรารักไหมรักพอเสียงใส่ลากยาวคำว่ารักประชดกึ่งย่อเสียงหัวเราชอบใจก็ออกมาอีกครั้งตามติดด้วยการหอมผมนุ่มและจุมพิษเบาๆแนวคา,า,ามับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำจนติดไปแล้วในตอนนี้ ราปกติชอบดูแนวไหนดูได้หมดค่ะแล้วแต่อารมณ์ช่วงนั้นว่าอยากดูแนวไหนแล้วอารมณ์ตอนนี้อารมณ์ตอนนี้ต้องดูเป็นเพื่อนคนแถวนี้แหละค่ะหมดสิทธิ์เลือกด่อนหัวร้อ,อีกเล็กน้อยบรรจงจูบแก้มนุ่มหอมกับผมนุ่มสลวยที่คอเคลียอยู่บนบ่าและคอของเขาพร้อมกับพึมพำคำขอบคุณก่อนจะหันไปสนใจหนังอย่างจริงจังจนกระทั่งเวลาล่วงผ่านานานกว่าชั่วโมง การดูหนังของปองขวานก็สะดุดลงชั่วคราวเมื่อโทรศัพท์ร่วงจากมือคนชวนดูหนังตกมาอยู่บนตัวเธอปองขวันหันไปมองผืนพรมหนาอุ่นมีชีวิตเผยยิ้มอ่อนโยนเมื่อพบว่าอีกฝ่ายหลับไปแล้วหญิงสาวหันกลับมาหาโทรศัพท์บนตัวหยิบมันขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วก็ดูหนังต่อเพราะเนื้อเรื่องกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นปล่อยให้เจ้าของโทรศัพท์นอนหลับพักผ่อนต่อไปเสียงรบกวนจากที่หนสักแห่ง เปิดเปลือกตาชายหนุ่มขึ้นมาจากนิทราด้วยอาการงุนงงเล็กน้อยดอนขอมวดคิ้วดวงตาลีปรือสอดสายมองหาต้นกำเนิดของเสียงดังรบกวนและบรรยากาศรอบๆตัวก่อนมือจะเอ,อ,อื้อมหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาถือไว้ลิลี่มีเรื่องอะไรโทรมาแต่เช้าฮัลโหลเขาตัดสินใจรับในที่สุดดอนโอในที่สุดคุณก็ยัรักสายลิลี่หมายความว่ายังไง ล้วโทรหาผมตั้งแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าเพราะเวลาบนหนะ้าจอโทรศัพท์บอกว่าตอนนี้เพิ่งหกโมงเช้าซึ่งมันเช้าเกินกว่าจะเป็นเวลาตื่นนอนของฝ่ายนั้นลิลี่ไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะโทรหาคุณแล้วคุณไม่รับสายลิลี่เลยรอนยันตัวลุกขึ้นนั่งสายตาคมหลุบมองผ้าห่มนวมผืนหนาที่เพิ่งตกลงจากตัวพร้อมคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อคืนคุณโทรมาหรอแลวทำไมเขาไม่ได้ยินเลยหรือว่าใช่ค่ะ ลิลี่โทรหาคุณทั้งคืนแต่คุณก็ใจร้ายมากเลยไม่ยอมพูดกับลิลี่ยังไม่พอยังให้คู่นอนของคุณส่งรูปมาทำร้ายจิตใจลิลี่อีกลิลี่ไม่นึกเลยว่าคุณจะใจร้ายกับลิลี่ได้ขนาดนี้ลิลี่นอนร้องไห้ทั้งคืนไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนนี้เพราะเอาแต่คิดว่าแม่นั่นจะทำอะไรกับคุณบ้างลิลี่รับไม่ได้มันโหดร้ายมากสำหรับลิลี่มันหยามลิลี่เกินไปคุณเองก็ทำร้ายเดี๋ยวก่อนลิลี่คุณหมายถึงเรื่องอะไรรูปอะไรแล้วใครส่งไป ผมงงไปหมดแล้วก็รูปที่คุณนอนกอดจูดนัวนเนียอยู่กับแม่นั่นไงคะแม่นั่นดอนทอสายตาไปยังประตูห้องพักของคนร่วมห้องทำหน้าครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะก่อนจะเปิดยิ้มแรกรับอรุณพร้อมกับสายหน้าไปมาเบาๆเอาเป็นว่าผมขอโทษแทนคูมันผมด้วยวก็นะกันครูมันเหรอคะได้ยินอีกฝ่ายแผดเสียงกลับมาดอนก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมเมื่อคืนมันบอกกักบลิลี่ว่าเป็นผู้หญิงของคุณ ตอนที่ลิลี่บอกว่าคุณมีคู่ม,มั่นอยู่แล้วมันยังพูดกับลิลี่เลยว่ามันไม่แคร์เพราะคุณรักและหลงมันมากแล้วมันก็จะแย่งคุณมาจากคู่ม,มั่นของคุณให้ได้ดอนรับฟังคําบอกเล่าเต็มไปด้วยอารมณ์ของคนถ่ายทอดพลางคิดตามเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีความจริงมากน้อยแค่ไหนหรือถูกเติมแต่งใส่สีตีไข่อย่างไรบ้างแต่พอคิดว่าคําพูดเหล่านี้ออกมาจากปากเธอสมมุติว่ามันจริงเขาก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้ว สรุปว่ามันเป็นยังไงกันแน่คะลิเินดายังคาดคันเอาคำตอบขณะที่อารมณ์และความหึงหวงก็ยังคุกกร่นเต็มหัวใจตกลงเมื่อคืนคุณอยู่กับใครกันแน่หรือว่าหัวคําควบคนตกดึกควบอีกคนนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะลิลี่พออีกฝ่ายทำท่าจะไม่ฟังและเริ่มคิดเลเทะดอนก็ตัดบทเสียงเข้มจนถึงตอนนี้ผมก็ยังยืนยันว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ถ้าคุณก้าวล่วงชีวิตผมเกินคำว่าเพื่อน ต่อไปเราก็คงเป็นได้แค่คนเคยรู้จักกันหวังว่าคุณคงจะเข้าใจที่ผมพูดแล้วก็ไปนอนพักผ่อนซะอย่ามาเสียเวลากับผมเลยพูดจบดอนก็กดตัดสัญญาณทันทีเพื่อป้องกันเสียงข้าครวนที่จะตามมาให้ลำบากใจสายตาคมทอนมองไปยังประตูห้องฝั่งตรงข้ามมองนานราวอึดใจใหญ่รอยยิ้มอ่อนๆก็ออกมาอีกครั้งก่อนใบหน้าคมจะก้มต่ำสำรวจความเคลื่อนไหวภายในโทรศัพท์หลังจากนั้น พอเห็นสายเรียกเข้าจากลิลินดาร่วมสิบครั้งกับรูปถ่ายที่ถูกส่งออกไปยังเบอร์ของลิลินดาแยงหัวเราก็ออกมาโดยไม่รู้ตัวดอนวางโทรศัพท์ไว้ที่เดิมแล้วก็ลุกขึ้นจากโซฟาที่อาศัยนอนมาทั้งคืนเดินเข้าห้องของตัวเองเพื่ออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะกลับออกมาข้างนอกอีกครั้งใน20นาทีถัดมารอยยิ้มกลับมาเยินริมฝีป,ปากได้รูปอีกครั้งหลังจากประตูถูกผลักเปิดออกโดยไม่ติดล็อก ขายาวก้าวตรงไปยังเตียงนอนหลังใหญ่กลางห้องด้วยใบหน้าอาบรอยยิ้มมาเห็นคนนอนบนเตียงซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มนวมผืนหนาไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวแต่อย่างใดแม้ว่าเขาจะเข้าประชิดเตียงแล้วก็ตามชายหนุ่มโน้มตัวลงไปหาคนนอนหลับไม่รู้เรื่องหลังจากยืนมองอยู่ครู่ใหญ่รอยยิ้มอ่อนบางยังคงเคลือบติดลิมนฟีปากได้รูปสายตาคมบาทอประกายเจิดจ้าจับจ่องใบหน้าเนียนใสไม่วางตาก่อนที่พลังดึงดูดไร้ตัวตน จะนมรังใบหน้าลงตาำกอเกิดสัมผัสรักหวานละมุนปลุกคนนอนหลาบตื่นขึ้นมาจากนิทราปองขันเปิดเปลือกตาขึ้นมาด้วยความตกใจเกือบสามวินาทีที่ความงุนงงปนตระนกตื่นเยี่ยมกลายเล่นงานคุณดอนบหนารีบตื่นเลยดอนส่งคำพูดไปหยอกเยา้าหอมแก้มเนียนนุ่มอย่างอดใจไม่อยู่ก่อนเสียงหัวเราะขู่ขรากจะออกมาจากลำคอรับคอนวงเล็กของคนเพิ่งตื่นนอนเข้ามาได้ยังไงคะ คนถูกถามเลิกคิ้วพรางมองด้วยสายตาล้อเลียนตอนเปิดประตูเข้ามาอุตส่าห์ดีใจขึ้นว่าคุณหมอเปิดประตูไว้รอท่าเลยไม่ได้ลกปองขวัญตาบัดคอนคนหน้าเปลี่ยนออกไปอีกครั้งก่อนที่เสียงอุทานจะออกมาด้วยความตกใจเมื่อคนยืนอยู่ข้างเตียงทิ้งน้ำหนักตัวลงมาให้แบกรับแบบไม่บอกกล่าวถามความสมัครใจเล่นอะไรคะเนี่ยอรุณสวัสดิ์ครับคนสวยปองขวัญยืนปากใส่แทนคำทักทาย นำรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาสู่คนบนตัวอีกครั้งตัวไม่ได้เบาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ซ้อมบ่อยๆซ้อมแบบรับน้ำหนักเขาเนี่ยนะกี่โมงแล้วคะปองขวัญเปลี่ยนเรื่องเมื่อเห็นว่าเขาอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยในชุดใหม่เพิ่งหกโมงกว่าเองเมื่อคืนผมฝันว่ามีคนทำไม่ดีมิร้ายผมจะมาไหมไหนอีกแล้วเนี่ยแต่พอตื่นขึ้นมาปวดระบมไปทั้งตัวเลยสงสัยว่าจะไม่ใช่แค่ฝัน ปองขวัญมองคนพูดยังไม่ไว้ใจท่าทางจะโดนจัดหนักเลยสงสัยจะเสียตัวเราด้วยโอ้ยเสียงร้องปนเสียงหัวเราะในตอนท้ายทําให้คนถูกกล่าวหาค้อนขวับเลยทีเดียวอยากเสียตัวให้คุณหมอนี่เขาทําเสียงอ้อนมือลูกแขนตัวเองป้อยๆขณะที่ดวงตาพราวรยยับจับจ้องคนใต้ร่างด้วยแววตาเปี่ยมรักและปรารถนาจะหยิกให้เนื้อขาดเลยเนี่ยใชยร้ายเขาตอบว่าไม่จริงจัง สายตาคมจับจ้องใบหน้าเนียนสายไร้สีสันของเครื่องสําอางด้วยความเสน่หาขณะที่นิ้วเรียวยาวเริ่มขยับไล่รูปผิวแก้มเนียนที่กําลังซับสีชมพูอ่อนจางด้วยความพึงพอใจเมื่อเช้าลิลลี่โทรมาดอนบอกเล่าด้วยเสียงกระซิบลังถอนจุมพิษอ่อนหวานว่ายังไงบ้างคะเมื่อคืนฝ่ายนั้นกระนำโทรเข้ามาเครื่องเขาตอนที่เธอดูหนังจบพอดีตอนแรกเธอก็ว่าจะไม่รับแต่อดีตคู่ความของเขาก็มีความอดทนในการโทรเป็นเลิศมาก พอเธอรับสายกับกลายเป็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฝ่ายนั้นเอาแต่กรีดกรีดและด่าทอเธอจนหมดคําด่าหรือว่านื้อคาพูดไม่ออกเธอก็สุดจะเดาเธอถึงได้อาศัยช่องจังหวะน,นั้นตอบโต้กลับไปเขาบอกว่าผมปันใจจะคู่มั่นมาให้คู่ขาปองขวัญอมยิม้มแล้วก็บ่าผมควบสองหัวข่ำคนตกดึกคนเพราะคู่ขาของผมบอกว่าจะยั่งผมมาจากคู่มันของผม ปองขันยิ้มมากขึ้นเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้ว่าหรือว่าตำหนิสิ่งที่เธอทำลงไปเมื่อคืนเพราะเธอเชื่อว่าลีเดนดาจะต้องฟ้องเขาหมดแล้วดีไมด่ดีอาจจะเล่ามากกว่าที่เธอทำเธอพูดด้วยแต่ที่ผมสนใจมากกว่าก็คือรูปเกลือคลิลี่เข้าใจผิดหรอดอนสายหน้าไปมาช้าๆอุตส่ามีฉากเลือบสินกับคูมันทั้งทีคุณหมอดันไม่ยอมโชว์หน้าด้วยกันนี่มันน้อยใจตรงนี้แหละปองขันสายหน้าบ้าง แต่ก็ลงอ,อกไม่น้อยที่เขาไม่ได้ว่าอะไรเธอเอาแต่โวยวายนี่คะฉันพูดอะไรก็ไม่ฟังบอกความจริงก็ไม่เชื่อก็เลยถ่ายรูปคุณไปให้ดูซะเลยเราได้ผลไหมกระนำโทรนากกว่าเดิมอีกค่ะเธอก็เลยเลิกสนใจแค่นั้นแล้วก็เข้ามานอนปล่อยเขาตามบุญตามกรรมหากว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์ดังรบกวนผมหลับเป็นตายเลยเชื่อค่ะดอนองยิ้ม ประคองใบหน้าหวานละมุนด้วยสองมือรูปล,ลายปลายนิ้วกับแก้มเนียนทั้งสองข้างอย่างอ่อนโยนเปลือกตาบางค่อยๆปิดลงตามสายชัตตยานจนกลายเป็นหลับพริมต่อหน้าเขาเมื่อใบหน้าคมสารเคยคุ้นก้มต่ำหมายตาพื้นที่บนใบหน้าของเธอรอนจุมพิษอ่อนโยนบนเปลือกตาทั้งสองข้างเป็นจุดแรกเราไล่พรมจูกจนทั่วใบหน้าเรียวสวยก่อนจะตัดใจดึงใบหน้าออกห่างเพราะกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้ แล้วเผลอทำอะไรตามใจตัวเองไปมากกว่านี้ขอบคุณครับเรื่องที่หนักแน่นแล้วก็รักผมปองขวัญยิ้มรับแมตตาอ่อนโยนที่ทอดมองมายังเธอไม่กระพริบตาอดกแกล้งไม่ได้เมื่อเห็นสายตาของเขาใยละรีกเกินเหตุตอนนี้ชักจะไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยดอนหัวเราะเบาๆที่ส่งรูปไปให้ลิลี่ที่รัคนหลงตัวเอง ได้ฟังคำว่ารักโดยไม่ต้องคาดคันขอกับนั้นเสียงกึง่งเย้าหยอกเสียงหัวรอเ้าทุ่มก็ออกมาด้วยความสุขใจ